สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยโรงพยาบาลเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสชนัยวันนี้เป็นรอบของคุยกันวันเสาร์ค่ำนะครับเสาร์ที่27 สิงหาคม 2565ผมต้องขอโทษเพื่อนรายการเกาะติดคิดทันข่าวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาต้องงดครับเพราะว่าอยู่ระหว่างเดินทางแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเกี่ยวกับเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้คุณประยุทธ์พักหน้าที่ทุกคนก็สนใจแต่ว่าผมติดภารกิจแล้วก็อยู่ระหว่างเดินทางแม่เจอทั้งพายุเดินทางโดยรถยนต์นะครับเจอทั้งพายุฝนพายุทรายสารพัดไม่อยู่ในฐานะที่จะมาถึงที่ตามกำหนดหมายได้ก็เลยขออนุญาตยกยอดมาเป็นวันเสาร์และวันเสาร์นี้ก็อีกเช่นเดียวกันครับผมมีภารกิจจะต้องจัดประชุมสัมมนาโดยอาจารย์พนัททัศนียนนท์เดินทางมาจากประเทศไทยแล้วก็นัดประชุมผู้รักประชาธิปไตยกันที่ลอสแอนเจลิสก็ต้องรีบตีรถเข้าไปอีกเหมือนกันดังนั้นผมขออนุญาตจัดรายการวันเสาร์นี้โดยความเห็นของท่านเนี่ยมันต้องรอเวลาท่านส่งความเห็นเข้ามาแล้วนี่นะครับผมจะออกอากาศทันทีทันใดไม่ทันครับขณะที่ออกอากาศสดนี่ผมจัดคำถามท่านไม่ทันอยู่ระหว่างเดินทางผมจะเอาความเห็นของท่านไปอ่านวันจันทร์นะครับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของรายการที่สนับสนุนรายการนะครับและความเห็นของท่านจำนวนที่ผมคัดเลือกแล้วนี่จะขอไปออกวันจันทร์ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอเอาเรื่องสำคัญที่สุดก่อนนะครับคือเรื่องของประเด็นศาลรัฐธรรมนูญสั่งพักหน้าที่กับคุณประยุทธ์หัวข้อที่ผมตั้งไว้คือศาลพักหน้าที่ยุดไปหรืออยู่ดูที่เสียคงรู้นะครับเสียคืออะไรวันนี้ข่าวคราวต่างๆท่านคงเห็นหมดแล้วนะครับว่าคุณประยุทธ์พักหน้าที่แล้วใครรักษาการแต่ฝุ่นตลบจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าเราจะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเราก็ต้องมาดูต้นทางก่อนครับว่าต้นทางที่เกิดนี้มันมีแหล่งข่าวอะไรบ้างเรื่องนี้นะครับสำคัญศาลพักหน้าที่ยุดไปหรืออยู่ดูที่เสียท่านจะเห็นนะครับภาพที่ขึ้นมานี้เป็นภาพระหว่างคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวมีตัวละครตัวอื่นที่สำคัญกว่านี้นะครับวันนี้ครับที่ถามท่านและก็ให้ท่านได้ร่วมแสดงความเห็นศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุดพักหน้าที่แค่ลดกระแสหรือรอ10ไม่เอาไปยุดแล้วใครที่ฟังรายการประจำฟังหลายรายการได้รับข้อมูลข่าวสารหลายอย่างท่านอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าตกลงสับขาหลอกนะครับเสียเอาประยุทธ์หรือไม่เอานะครับอ้าวคำถามความเห็นที่หนึ่งแค่ลดกระแสต้านรอ10ยังอุ้มต่อ2รอ10ไม่เอาแล้วมี2ความเห็นนะครับเป็นความเห็นจากท่านก็แล้วกันเพื่อรับสมองเราครับว่าเราวิเคราะห์กันอย่างไรมาดูผลโพลเมื่อวันจันทร์นะครับว่าจริงๆวันจันทร์
เป็นวันที่22สิงหากำลังเข้าได้เข้าเข็มผมตั้งความเห็นไว้เพื่อนๆก็ส่งความเห็นเข้ามาในโพลนะครับในสุนัยทีวีโหวตเข้ามา 4,905 ท่านในความเห็น8ปียุทธดื้อรั้นคนต่อต้านทุกหย่อมหญ้าน่าจะกระทบถึงวังแรงไหมความเห็นแรกกระทบแรงแน่คนเชื่อวังอุ้มยุทธ 97% ความเห็นที่2ไม่กระทบไม่มีใครเชื่อวังอุ้มยุทธ 3% ส่วนนายแฟนคลับ 2,768 ท่าน 98-2เหมือนกันนะครับ97-3 98.2หัวข้อที่คุยกับท่านบรรจันนั้นมันบอกผมส่งสัญญาณแล้วว่าเมื่อวันที่22ที่ผมออกสดคุยกับท่านนั้นว่าเผด็จการทุรนทุรายทางออกคืออันตรายนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญที่คุยกับท่านเผาหัวไว้ตั้งแต่วันจันทร์ที่22โดยเอาเรื่องของเหตุการณ์ในรัสเซียปูตินที่ลอบสังหารคนสนิทของปูตินมาคุยกับท่านและปรับทำความเข้าใจกับข่าวในประเทศว่าเรื่องนี้อันตรายนะครับนี่คือประเด็นที่ผมคุยกับท่านแล้วและเดี๋ยวผมจะคุยในรายละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเรื่องราวของศาลรัฐธรรมนูญพักหน้าที่คุณประยุทธ์ถ้าท่านดูจากฉากที่ผมจัดไว้ให้ท่านนี้ท่านจะเห็นคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเป็นตัวละครสองตัวจริงๆมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่เป็นหนึ่งในสี่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปและเป็นคนสำคัญที่อาจจะเป็นนายกไม่รักษาการครับเป็นนายกจริงๆคือคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ก่อนจะถึงคุณอนุทินนั้นผมอยากให้ท่านเห็นว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมได้พูดเรื่องคุณประยุทธ์ก่อนจะถึงวันที่24ว่าคุณประยุทธ์จะลาออกไหมผมบอกว่าไม่มีทางลาออกสองรัฐศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงผมบอกว่าอันนี้เป็นที่รู้กันว่าศาลรัฐธรรมนูญคือสตสศาลตามสั่งดังนั้นที่ผมพาดหัวไว้เมื่อวันจันทร์ตอนที่หนึ่งว่าปาระพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นคาวปาคละคลุ้งปาล่าหรือปลายุทธ์ล้าพันห่อด้วยใบพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นคาวปลายุทธ์คละคลุ้งคือคุณประยุทธ์นี่เหม็นที่สุดแล้วครับคนต่อต้านทุกหย่อมหญ้าเราทำโพลมาหลายครั้งรวมตลอดทั้งโพลในประเทศจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆที่เขาทำโพลสดไม่มีใครเอาคุณประยุทธ์แล้วเรื่องนี้รัชกาลที่สิบก็ทรงทราบดีทีนี้เราก็เห็นว่ารอสิบเนี่ยอุ้มประยุทธ์มา3ปีที่ว่าอุ้ม3ปีนี่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้ไม่ได้อุ้มนะครับแต่คุณประยุทธ์มีอาการร่อแร่ตั้งแต่ประชาชนลุกขึ้นขับไล่เสนอเรื่องขอแก้รัฐธรรมนูญเสนอเรื่องขอให้คุณประยุทธ์ออกไปรวมตลอดมาถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตจากโควิดและวิกฤตซ้ำสองคือยูเครนคุณประยุทธ์แก้สถานการณ์ไม่ได้คนเดือดร้อนมา 2-3 ปีคนบาดเจ็บล้มตายประชาชนลุกขึ้นขับไล่คุณประยุทธ์ก็ใช้วิธีการออกกฎหมายใช้ภาวะฉุกเฉินจับรอสิบก็ไม่สนสถานการณ์เคลื่อนมาเรื่อยๆ
รอเป็นจังหวะที่รอ10จะช่วงชิงหัวใจประชาชนได้ตั้งแต่ปี2563รอ10ก็ไม่ทำทิ้งปล่อยไว้จนถึงนาทีสุดท้ายตอนนี้ต้องถือว่าเป็นนาทีสุดท้ายนะครับแต่จริงๆมันยังไม่สุดท้ายหรอกยังมีไปอีกหลายเกมแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเรื่องของความไม่เป็นประชาธิปไตยความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้กาดอกจันเลยครับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยผมบอกกับท่านไปแล้วว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยนี่มันเปลี่ยนประยุทธ์ไปนานโดยสันติแล้วก็ประเทศชาติก็เดินหน้าไปแล้วดังนั้นการที่รอ10ใช้อำนาจแทรกแซงทางการเมืองทำให้เปลี่ยนคุณประยุทธ์ไม่ได้คุณประยุทธ์ก็มั่นใจมีปัญหาเมื่อไหร่ก็เอาเงินไปถวายรอ10จัดงบประมาณประจำปีก็ให้รอ10เต็มที่จัดงบกลาง600ล้านทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้คุณประยุทธ์ดื้อรั้นอยู่ได้นะครับทีนี้พอมาถึงศาลรัฐธรรมนูญให้พักหน้าที่คนก็สงสัยสิเอ๊ะตกลงศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่โดยสุจริตให้พักหน้าที่หรือว่าสับขาหลอกเรามาดูข่าวต่างๆที่พาดหัวและที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จแล้วเราจะบอกทิศทางมาดูข่าวที่ขาดหายไปข่าวแรกครับอาจารย์จารันภูริภัยคนละจารันกับพรรคดีธนาคุณนะครับวันนี้ต้องพูด2จารันจารันดิษฐาพิชัยนักประชาไตยผู้ภูริภัยอยู่ฝรั่งเศสกับจารันพรรคดีธนาคุณสารสายวังจารันได้พูดถึงปัญหาที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเนี่ยก่อนแล้วบอกว่าอีก3วันจะให้ประยุทธ์อยู่หรือไปรีบตัดสินพระทัยอันนี้ชัดเจนนะครับอยู่ต่างประเทศคือส่องกล้องไปที่รอสิเพราะวันนี้ชัดเจนที่สุดก็คือรอสิเป็นคนควบคุมระบบดังนั้นอาจารย์จารันจึงบอกให้ดูที่รอสิปรากฏว่าระหว่างเข้าได้เข้าเข็มอาจารย์จารันบอกว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อไปคือประยุทธ์ยังไม่หลุดนะครับแค่พักหน้าที่อาจารย์จารันมองด้วยสายตาของนักต่อสู้ผู้ลี้ภัยว่าวันนี้ประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อไปเป็นการยืนยันสัจธรรมในประวัติศาสตร์โลกและประเทศไทยจอมเผด็จการจะไม่ลงจากอำนาจเองมีประชาชนขับไล่หรือพวกเดียวกันโค่นล้มเท่านั้นร่วมกันขับไล่ประยุทธ์นี่คือในสายตาของอาจารย์จารันมองว่าประยุทธ์ไม่ไปครับแล้วรอสิบก็จะเอาอุ้มประยุทธ์กลับนี่เป็นการสาดขาหลอกพอมีคำวินิจฉัยออกมาชัดเจนอาจารย์จารันบอกว่าอย่าพึ่งดีใจศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องให้วินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์เป็นนายก8ปีอย่างเป็นเอกฉันท์และมีมติ5-4สั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาเพราะอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อลดกระแสขับไล่ซึ่งชนชั้นปกครองไทยถนัดมากปราบปรามและหลอกลวงอาจารย์จารันมองว่าเป็นการสับขาหลอกและอาจารย์ก็อาจารย์จารันท่านจะพูดถึงว่าท่านได้รับทราบข่าวมาว่าอีก2เดือนจะมีการวินิจฉัยว่าประยุทธ์จะไปหรือเปล่าอาจารย์จารันบอกว่าได้ข่าวแล้วรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลา2เดือนแล้วมีคำวินิจฉัยว่าประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปดังนั้นประชาชนผู้รัฐประชาธิปไตยต่อต้านระบบเผด็จการจะต้องเคลื่อนไหวขับไล่ประยุทธ์กดดันศาลและชนชั้นปกครองมิให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีทุกทางที่ทำได้เรื่องนี้นี่เป็นความเห็นส่วนตัวอาจารย์จารันผมเก็บมาให้ท่านดูเท่านั้นเอง
แต่ที่ผมจะวิเคราะห์ต่อไปนี้มีส่วนหนึ่งเหมือนกับอาจารย์จรัญมีอีกส่วนหนึ่งแตกต่างจากอาจารย์จรัญผมให้ท่านดูข่าวหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ลงข่าวคุณประยุทธ์ทุกฉบับนะครับตั้งแต่กรุงเทพธุรกิจที่ผมเอากรุงเทพธุรกิจมาก่อนนี่เพราะเขียนนักดีและเกินพาดหัวประยุทธ์คือ9ต่อ0นี่คือเป็นมติรับพิจารณาเรื่องของประยุทธ์8ปีมันมี2มตินะครับอันที่2 5ต่อ4ประยุทธ์ให้ประยุทธ์พักหน้าที่5ไม่ให้พักหน้าที่4 5ต่อ4ใน5ต่อ4นี้เป็นผลทำให้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแบงคอกโพสต์ไทยรัฐเดลินิวมติชนทุกฉบับครับพูดเรื่องประยุทธ์พักหน้าที่ทำไมจึงพูดว่าเรื่องประยุทธ์พักหน้าที่เป็นเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่จริงๆเพราะนี่คือการสัญญาณว่าสิ้นสุดอำนาจคสช.จะสิ้นสุดยังไงประวิตรยังอยู่จะป๊อกยังอยู่ใช่ครับแต่สัญลักษณ์มันเป็นการสิ้นสุดเด็ดขาดแล้วสิ้นสุดยังไงถ้าเกิดรอสิบยังเอาประยุทธ์มานั่นสิเป็นปัญหาว่าจะให้มาหรือเปล่านี่คือหนึ่งในสี่ประเด็นสี่ทางออกใหญ่ๆที่ผมจะคุยกับท่านแต่ให้ท่านดูนี่ก่อนครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลจากหนังสือพิมพ์ต่างๆหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวทุกฉบับเราต้องวิเคราะห์สถานะแต่ละตอนแต่ละตอนเพื่อจะเก็บรายละเอียดยกตัวอย่างง่ายๆมีข่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญวันที่24จะมีการแถลงข่าวใหญ่ผู้สื่อข่าวไปรอฟังกันใหญ่เลยแล้วก็งดการแถลงข่าวแล้วก็ลงข่าวแค่นี้ครับเมื่อลงข่าวแค่นี้ถ้าทุกคนอ่านข่าวเผยก็ผ่านไปอ้าวแล้วก็มีการไม่มีการแถลงข่าวแล้วก็ส่งข่าวออนไลน์ว่าตกลงให้พักหน้าที่5ต่อ4ถ้าท่านผ่านข่าวนี้เลยไปโดยไม่ตั้งประเด็นหรือไม่หาข่าวข้อมูลเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะบอกสถานการณ์ต่อไปครับผมเจาะประเด็นตรงนี้ก่อนว่าทำไมจึงมีการแถลงข่าวเออกระเลิกว่าจะมีการแถลงข่าวสำคัญทำให้นักข่าวไปคอยกันแล้วก็อยู่ๆก็เงียบไปเฉยๆตรงนี้ขมวดประเด็นการดอกจันไว้ว่ามันเป็นเรื่องชุลมุนครับความชุลมุนนี้แสดงให้เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมันป่วนกลับไปกลับมาทีแรกว่าจะแถลงข่าวว่าประยุทธ์รอดหรือประยุทธ์ไม่รอดอันนี้ผมก็ยืนยันก่อนนะครับว่าข่าวตรงเนี้ยบอกได้เพียงแค่เป็นความปั่นป่วนเพราะมันกลับไปกลับมาแน่นอนทำไมที่กลับไปกลับมา 1. อาจจะเกิดจากอำนาจพิเศษสั่งการลงมา2เป็นการงัดข้อกันระหว่างประวิตรกับประยุทธ์โดยอำนาจพิเศษเบื้องบนไม่ได้ยุ่งเลยตรงนี้ถ้าฟังจากข้อมูลข่าวสารที่เราเชื่อว่ากษัตริย์ครอบงำสั่งการศาลได้ตลอดเวลานั้นผมวิเคราะห์กับท่านมาแล้วว่าประยุทธ์ลาพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นข่าวปากคละคลุ้งผ
มพูดกับท่านวันจันทร์และก่อนหน้านี้ผมก็บอกว่ารัชกาลที่10นั้นเขารู้เรื่องไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาเรื่องเอาราวคนเป็นกษัตริย์ผ่านมกุฎราชวงศ์เป็นมกุฎราชวงศ์มกุฎราชวงศ์มาเตรียมกษัตริย์ตั้งหลายปีเขารู้เรื่องแต่หลายคนมองอคติกับรอสิกว่าไม่รู้เรื่องมั่วแต่เรื่องเสพสุขเสพสุขในมนุษย์มันก็ชอบทุกคนนะแต่ว่ารู้เรื่องมันต้องรู้เรื่องผมก็มองว่าเขารู้เรื่องว่าประยุทธ์นี่มันเหม็นเต็มที่แล้วอุ้มก็คงอุ้มไม่ไหวแต่ว่าหาคนถูกใจยังไม่ได้นะครับใครก็ยังไม่ได้รางใจแต่เรื่องนี้ข้อสมมติฐานเบื้องต้นก่อนว่ารอสิบน่าจะปล่อยมือครับคำว่าปล่อยมือนี้ไม่ได้หมายความปล่อยตลอดกาลนะครับค่อยมาแก้ปัญหาที่หลังแต่ระยะแรกไม่อยากยุ่งดังนั้นถ้าข้อสมมติฐานนี้ถูก 5-4 ของมติศาลคือการงัดข้อระหว่างประยุทธ์กับประวิตรตรงนี้มีน้ำหนักมากว่าเกิดจากการงัดข้อระหว่างประยุทธ์กับประวิตรลองกำลังกันแล้วเราย้อนข่าวดูไป2เดือนที่ผ่านมาบก.หนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะสั่งให้นักข่าวภาคสนามถามประวิตรตลอดว่าประวิตรจะเป็นนายกไหมสมัยหน้าจะเสนอประยุทธ์หรือเปล่าหรือจะเสนอ2คนสัญญาณว่าประยุทธ์กับโปรมันขัดแย้งกันมาตลอดแต่มันไม่แตกกันออกไปที่ผมบอกว่าวิญญาณมันแตกแล้วแต่ร่างมันยังอยู่เหมือนผีอะครับแล้ววันนี้มันก็มาพิสูจน์ว่ามีความเป็นไปได้สูงคือการงัดข้อระหว่างประยุทธ์กับประวิตรการงัดข้อตรงนี้ส่งสัญญาณมาที่คำแถลงของศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าจะมีข่าวสำคัญแล้วก็งดไปเฉยๆแล้วก็ส่งข่าวออนไลน์นี่ประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกนี้ที่ทำให้ประชาชนยังงงๆไม่เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญมีพลังจากประยุทธ์กับประวิตรยัดเข้าไปได้เพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นศาลตามสั่ง 100% โดยตรงจากเบื้องบนใช่ครับถ้าเบื้องบนสั่งแล้วแน่นอนศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลรัฐธรรมนูญอ่อนยวบทันทีดูจากข่าวที่ผ่านมาในช่วง8ปีประยุทธ์เจอ4คดีของศาลรัฐธรรมนูญนี่ครับ4คดีคดีที่1เห็นชัดว่าศาลตามสั่งเพราะส่วนใหญ่9ต่อ0หมดเลยครับเมื่อวันที่11กันยายน2562เรื่องคดีถวายสัตว์ศาลรัฐธรรมนูญหาทางออกให้ไม่ได้เพราะประยุทธ์มันแถลงให้สัตยาบันผิดจริงๆครับเลยออกมาเป็นบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างศาลกับขอโทษไปเรื่องระหว่างกษัตริย์กับนายกเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวเห็นไหมครับสองเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐประยุทธ์มันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐข้อห้ามรัฐธรรมนูญห้ามเจ้าหน้าที่รัฐสมัครนายกผ่านศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญวันที่2ธันวาคม63คดีอยู่บ้านหลวงผ่าน90มาคดีที่4คนก็เลยเชื่อว่าเจ้าสั่งแน่นอนที่ผมบอกกับท่านตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าไม่มีอิทธิพลต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่นะครับยังมีครับแต่อายุลาพันห่อด้วยใบขาผมแปลงมาเป็นปายุทธละพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นข่าวปายุทธคลักคลุ้งเข้าใจนะครับมันไม่ไหวแล้ว
้าข้อมูลนี้ถูกก็คือประยุทธ์จะไม่ได้กลับมาแล้วเลยตามเลยเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การวิเคราะห์แต่ขอให้ท่านดูข่าวก่อนเป็นพื้นฐานท่านจะได้พิจารณาไปร่วมกับผมดังนั้นใน4คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญอุ้มประยุทธ์มาตลอดนั่นคือศาลตามสั่งก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นศาลตามสั่งเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่เอาธนาธรออกจากส.ส.สารพัดย้อนไปถึงนูนสมัครทำกับข้าวถ้าท่านบอกให้คนละชุดแล้วไม่ใช่ครับศาลนี้แม้จะเป็นคนละชุดเขาก็สลับคนครับบางคนอยู่บางคนไปแต่ที่สำคัญที่อยู่แน่ๆคือคิงคำว่าคิงเอ้าคิงเสด็จสวรรคตแล้วรอเก้าไม่ใช่เครือข่ายคิงคอนเนคชั่นระบบอำนาจของคิงยังคุมอันนี้อยู่ครับนี่คือปัญหาเชิงระบบที่เราต้องจับต้องให้ได้พอเราจับต้องได้แล้วเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ทันทีดังนั้นเรามาดูข่าวของ BBC เขาจับประเด็นนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดเราจะมาวิเคราะห์ BBC ลงข่าวนี้ด้วยนะครับไม่เฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยท่านเห็นรูปแล้วนี่คือผิดจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับหนังสือพิมพ์สื่อสำนักข่าวฝรั่ง BBC เขาเอารูปประยุทธ์ครึ่งหน้าครับครึ่งหน้ามันบอกเห็นรูปปั๊บบอกทันทีว่าประยุทธ์ลับล่อล่อจะไปก็ไม่ไปจะอยู่ก็ไม่อยู่ตัดสินใจไม่ได้ตีความได้สารพัดจากรูปนี้มีความหมายลึกซึ้งพาดหัวว่าศาลรัฐธรรมนูญรับตีความนายก8ปีสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประวิตรขึ้นรักษาการนายกแต่ประยุทธ์ก็ไม่ยอมไปครับเห็นครึ่งหน้า อีกครึ่งหน้าไปแล้วดังนั้นเรื่องนี้คนก็ถามกันใหญ่เลยว่าแล้วจะไปยังไงแล้วจะไปยังไงนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกแสดงตัวเป็นกระบอกเสียงนะประยุทธ์เพราะประยุทธ์มันไม่รู้จะสัมภาษณ์ยังไงมันอายเขามันปั่นป่วนมันไม่อยากออกมันนี่คือความไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นประชาธิปไตยประยุทธ์เป็นไปนานแล้วครับมันไม่ต้องถึงสถานการณ์วันนี้ดังนั้นสถานการณ์วันนี้จึงทำให้เกิดสถานการณ์ใหม่ที่เป็นตัวเจ้าขึ้นไปอีกเห็นหรือยังเด็กเขาเสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เสียว่าอย่าทรงลงมายุ่งกับเรื่องการเมืองให้อยู่เหนือการเมืองและจะมั่นคงก็ไม่ยอมก็จับไล่จับเด็กวันนี้ก็เพราะระบบอย่างนี้จึงเกิดปัญหาใหม่การตัดสินว่าให้ประยุทธ์พักหน้าที่ไม่ใช่เป็นการพักกระแสไม่ใช่เป็นการผ่อนกระแสให้เบาลงมันกำลังสร้างกระแสให้หนักขึ้นอีกและหนักถึงสถาบันกษัตริย์เพราะอะไรมาดูไอ้เจ้าเล็กรองเลขาธิการไอ้เจ้าอนุชาก็ออกมาแถลงว่าประวิตรจะปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนและปฏิบัติการแทนนายกทั้งหมดโอเคอันนี้แน่นอนนะครับและเรียกร้องให้ประชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมืองใครเขาจะเชื่อเราไอ้เจ้าอนุชาก็เพราะว่าที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมันเป็นศาลรัฐธรรมอวยนะครับและผลงานศาลรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนเป็นศาลตามสั่งเพียงแต่ครั้งนี้เป็นเพราะอะไรนี่แหละนี่แหละคือปัญหาดังนั้นอย่าไปเรียกร้องว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นศาลไม่มีใครเขาเชื่อแล้วครับ
ก็มีเด็กว่านอนสอนง่ายเนี่ยเด็กอมมือเลยเขาเชื่อเขาก็ฟังดูเท่านั้นแหละส่วนคุณจะได้เป็นยังไงเรื่องคุณทีนี้ทำยังไงแน่นอนครับยุทธรักประวิตรรักษาการแน่วันนี้ข้อสรุปคือประวิตรรักษาการแน่คนที่ชี้แจงเจ้าวิษณุเครืองามรองนายกทำตัวเหมือนกับเป็นนายกรักษาการเองเลยครับคอยบอกข้อกฎหมายคอยบอกข้อกฎหมายเพื่อจะให้สังคมยอมรับตามนี้เอาละพอฟังได้ครึ่งหูถ้ารักษาการนี่ใน BBC เขาโค้ดข่าวของไอ้เจ้าวิษณุเครืองามวิษณุรองนายกชี้แจงแนวปฏิบัติเมื่อวันที่23ในครม.ว่าหากครม.เห็นควรถ้าจะเป็นคนอื่นได้ไหมก็ได้แน่พูดอย่างนั้นนะหากครม.เห็นควรว่าเป็นคนอื่นมาทำหน้าที่รักษาการก็สามารถทำได้โดยพลเอกประวิตรเองมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับหน้าที่มีเหรอประวิตรจะไม่รับไอ้เจ้าวิษณุนี่มาชี้โพรงให้กระรอกให้มีปัญหาประวิตรเขารับอยู่แล้วครับมีช้อยเดียวที่ไม่รับคือเจ้าไม่ให้เป็นก็วันนี้ยังไม่มีสัญญาณครับดังนั้นไอ้เจ้าวิษณุมาบอกว่าเปลี่ยนตัวก็ได้ไม่ต้องประวิตรหรอกแต่จะเปลี่ยนยังไงล่ะครับนี่เป็นข้อความจริงคือมติเมื่อวันที่13สิงหาคม2563ปีที่แล้วมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีอันดับ1พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ไปยุทธเซนเองนะเมื่อ3ปีที่แล้วเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ประวิตรขอโทษประยุทธ์มันไม่ได้เป็นแล้วนี่พักหน้าที่แล้วมันก็ตกประวิตรอย่างแง่ดังนั้นประวิตรรักษาการนี่แน่นอนครับถ้าประวิตรบอกฉันไม่เอาไอ้นี่เรื่องนึงแต่ประวิตรเอาแน่มีคำถามต่อไปว่าขอโทษนะกินน้ำเลยประวิตรจะยุบสภาได้ไหมจะปรับครม.ได้ไหมคนสงสัยบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้ไอ้เจ้าวิษณุผมเอาคำพูดบางอย่างแล้วกันไอ้วิษณุบอกว่าประวิตรสามารถปรับครม.รวมถึงประกาศยุบสภาได้ว่าเป็นโดยทฤษฎีก็ได้แต่ทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่ได้ทำคนเดียวต้องไปเกี่ยวกับสถาบันเหมือนที่บอกว่าศาลให้พลเอกประยุทธ์พ้นรักษาการได้หรือไม่ทฤษฎีบอกว่าได้แต่ทางปฏิบัติก็อาจไม่รักษาการใครจะรักษาการระหว่างนั้นทฤษฎีก็บอกว่ายุบสภาได้แต่ทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันไม่สามารถทำเองได้คนเดียวอะไรเกี่ยวกับคนอื่นต้องถามคนอื่นด้วยนี่แหละครับคนไทยถึงได้โง่ไงจากคำสัมภาษณ์ของไอ้เจ้าวิษณุที่โง่เพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นสีธนชัยไม่ยอมพูดความจริงให้ประชาชนรู้พูดอามธรรมฟังสุนัยแล้วตาสว่างครับตัดครม.ได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้แต่ที่บอกไม่ได้เพราะเกี่ยวกับที่อื่นคนอื่นเกี่ยวกับใครอ่ะเจ้าวันนี้เจ้าเขาคุมหมดแล้วสุดท้ายผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีสสปากน้ำประท้วงเรียกร้องประวิตรก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เป็นรัฐมนตรีหนึ่งคนปรับครม.ทุกคนประเมินว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีผมบอกไม่มีแล้วก็จริงจะเอาประวิตรไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแน่วิเคราะห์เอาไอ้เจ้าป๊อกมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมผมบอกไม่มีเพราะอะไรเจ้าเขาไม่เอาประวิตรกลาโหมคุมทหารนายกคุมตำรวจจริงๆมอบใครคุมได้ครับแต่ไปต้องประยุทธ์คุมเองคุมกลาโหมคุมตำรวจ
ไอ้ป๊อกคุมมหาไทยไม่ให้ประวิตรเป็นรัฐมนตรีครับแล้วจนนาทีสุดท้ายประยุทธ์ก็ไม่ต้องปรับครม.แล้วเพราะพักหน้าที่แล้วเห็นไหมครับดังนั้นประวิตรปรับได้ไหมได้โดยกฎหมายแต่จ้าเขาได้คุณปรับไหมคุณกล้าไหมเสนอปรับครม.โดยไม่บอกเจ้าเขาเนี่ยแล้วยื่นเสนอขึ้นไปแล้วให้เกิดสังคมก็กดดันว่ายื่นให้กษัตริย์แล้วทำไมกษัตริย์ไม่ลงมากล้าไหมไม่กล้าหรอกครับหรือถ้ากล้าก็มันดีดังนั้นปรับครม.เกิดไม่ได้แม้จะมีอำนาจยุบสภาที่วิศนุบอกต้องเกี่ยวโยงหลายส่วนงานวังครับจะยุบสภาต้องทูลเกล้าให้กษัตริย์ลงชื่อครับกษัตริย์ไม่ลงชื่อแล้วจะทำยังไงครับดังนั้นเรื่องการปรับครม.จึงไม่ได้เกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆที่เป็นสำคัญเรื่องยุบสภาจึงไม่ใช่เรื่องของอำนาจมีหรือไม่มีแต่แม้จะมีอำนาจก็ต้องทูลเกล้ากษัตริย์ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นพื้นฐานที่ผมจะวิเคราะห์กับท่านต่อไปส่วนเรื่องไอ้ดอนไม่ต้องไปฟังไอ้ดอนรัฐมนตรีต่างประเทศไม่มีผลกระทบต่อต่างประเทศอันนี้ไม่ต้องไปฟังปัดไปเลยครับเอาละทีนี้เราจะมาดูว่าเสียงต่างๆที่สะท้อนออกมาเนี่ยมันจะทำให้ประยุทธ์ไม่ได้เป็นเพราะอะไรฝ่ายรัฐบาลพยายามจะส่งสัญญาณครับไอ้เจ้าพีรพันธ์ส่งสัญญาณไม่ต้องไปฟังมันนะครับมั่นใจพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาทำหน้าที่นายกมึงมั่นใจไปเถอะเดี๋ยวฟังสุนัยก่อนก็แล้วกันนักวิชาการดูฝ่ายประชาชนสิครับนักวิชาการยก3ข้อรู้ทันเกมสืบทอดอำนาจแรงงานซัดแค่เปลี่ยนผู้เล่นจากตู่เป็นป้อมนักวิชาการอันนี้นำโดยอาจารย์อนุสรอุณโณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรอุณโณอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ธรรมศาสตร์และอีกหลายๆคนเขาเสนอว่าออกไปทั้งคู่เพราะว่าเปลี่ยนตัวแค่ประยุทธ์เป็นเจ้าป้อมเท่านั้นไม่มีผลอะไรราษฎรปทุมธานีแต่งนำยืนไล่ประยุทธ์ข่าวเมื่อวันที่24สิงหาพอหลังจากรู้ข่าวเขาก็เคลื่อนไหวไม่เอานายกเถื่อนปล้นอำนาจมาปฏิชนนะครับเมื่อวันที่24มติชนราษฎรเชียงรายเผาหุ่นไล่ประยุทธ์ลาออกซัดถวายสัตว์ไม่ครบยังอยู่ได้อีกหรือข่าวใหม่นะครับไม่ใช่ข่าวเก่าแต่เขาพาดหัวว่าหลายฝ่ายหลายกลุ่มหลายจังหวัดลุมกินโต๊ะอายุแล้วเพราะประยุทธ์ได้ก่อกรรมทำเข็นใช้อำนาจนอกกฎหมายกันแกล้งกระทำกับเขาทุกวงการหมดดังนั้นถ้าประยุทธ์อยู่ต่อไปก็คิดเอากันแล้วกันว่าเจ้าจะต้องรับภาระเท่าไหร่นะครับทุกวงการขับไล่ประยุทธ์หมดที่ขอนแก่นก็เช่นเดียวกันครับกลุ่มผู้ชุมนุมออกแถลงการณ์หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ขอนแก่นลั่น2ปอพี่น้องกันทุกอย่างเหมือนเดิมนัดเอเป็กนี้เจอกันแน่เขาเตรียมลุยกันหมดแล้วธรรมศาสตร์รังสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จับไมค์ไฮปาร์คกลางมหาวิทยาลัยชี้ประยุทธ์หยุดไม่พอต้องล้างมรดกคสช.ด้วยสิ่งที่ประยุทธ์ก่อกรรมทำเข็นไว้วันนี้ส่งผลแล้วประยุทธ์คิดว่าฉันมีอำนาจทำอะไรก็ได้ใช้มาตรา44ตั้งแต่ก่อนจะเลือกตั้งหลังจากเลือกตั้งแล้วก็ยังใช้มาตรา44ไกลๆภาวะฉุกเฉินแตกแล้วก็ทุจริตวัคซีนกันผู้คนตายเยอะแยะก็มาถึงว่าประยุทธ์แล้วจะได้อยู่ไหม
ก่อนจะถึงการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลนะครับที่ขาดหายไปในประเทศไทยไอ้เจ้าจันภักดีธนากุลคนนี้เป็นรุ่นพี่ผมที่จุฬามีบทบาทสำคัญตั้งแต่การรัฐประหาร19 กันยา 49ตอนนั้นเป็นเลขาประธานศาลฎีกาในชันชัยลิขิตจิตถะที่ร่วมกันก่อรัฐประหารปี49นายชันชัยเป็นประธานศาลฎีกาพอรัฐประหารนายชันชัยก็ไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วนายจรัญคนนี้ก็ไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรียุติธรรมแล้วพอระหว่างนั้นนายจรัญก็มาเป็นกรรมการยกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดอยู่กันได้9ปีสายวังแท้ๆคือจรัญแล้วชาญชัยลิขิตจิตถะเจ้านายหลังจากเสร็จสิ้นการรัฐประหารพอรัฐประหารเป็นรัฐมนตรีแล้วพอจบแล้วก็ไปเป็นองคมนตรีตอนนี้ก็ตายไปแล้วนะครับวันนี้จรัญยืนยันว่า 60% ประยุทธ์ไม่ได้กลับมาแล้วถามว่าคุณจรัญจะอ่านใจรอสิทธิ์ไม่ออกหรือถ้าไม่ได้รับคำสั่งโดยตรงคนเก่งขนาดนี้เก่งกฎหมายเก่งการวิเคราะห์อยู่ในตำแหน่งฐานะสูงตั้งนานยาวนานอยู่ในสารนุนยาวนานจะไม่รู้เชียวหรือว่ากษัตริย์ต้องการอะไรแน่นอนครับถ้ามีคำสั่งมาศาลก็จะทำตามคำสั่งกษัตริย์แต่ถ้าไม่มีมาศาลก็จะต้องอาศัยกระแสลมของวังวางแนวดังนั้นหนังสือพิมพ์ประชาชาติบอกว่าจรัญบอกว่า 60% ไม่มีโอกาสได้กลับข่าวสดก็ยืนยันจากคำสัมภาษณ์จรัญอดีตประธานอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวิเคราะห์คดีประยุทธ์8ปีเปอร์เซ็นต์สูงไม่รอดตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็มีคนวิเคราะห์ข่าวว่าไอ้ศาลรัฐธรรมนูญ4คนที่โหวตให้ประยุทธ์อยู่ต่อไม่ต้องพักคุณสงวนคุ้มบอกรายละเอียดบทว่านี่ประวัติเป็นมาอย่างไรมีคนบอกประวัติสารต่างๆผมบอกไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปฟังว่าประวัติสารนี้เป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นสารตามสั่งแล้วก็มีผลมาแล้วมาดูรายละเอียดท่านนี้ประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับชื่อคุณวรวิทย์เนี่ยคุณสงวนบอกว่าเป็นเจ๊กวรวิทย์คุณสงวนบอกเจ๊กวรวิทย์แท้กังชื่อเดิมชื่อเจียงอันนี้ส่วนตัวคุณสงวนนะผมก็พยายามไม่รังเกียจชื่อชาติใช่ครับอันนี้เขาก็ยังว่าคุณสงวนเขาคงต้องการตั้งใจว่าใครเป็นใครไงนายวรวิทย์เป็นประธานศาลดันลงมติไปอยู่ข้าง4คนตั้งแต่แรกเลยครับธรรมดาประธานศาลเนี่ยเขาจะยืนตรงกลางและให้ทุกฝ่ายแสดงก่อนแล้วตัวเองถ้าเสียงเท่ากันตัวเองเขาจะตัดสินไอ้นี่ไปยืนอยู่ฝ่าย4คนเอาประยุทธ์ตั้งแต่ต้นก็แสดงว่าไอ้4คนนี้ถ้าไม่ได้รับกระแสลมจากวังก็รับกระแสลมจากประยุทธ์สายสัมพันธ์ประยุทธ์แนบแน่นดังนั้นนี่คือบทวิเคราะห์ว่าเป็นการประลองกำลังระหว่างประยุทธ์กับประวิตรในศาลรัฐธรรมนูญถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเขาคุณประวิตรคุณประยุทธ์จะก้าวล่วงในศาลได้ยังไงอันนี้เราคิดกันเอง
แต่เรามีข้อมูลมาหลายครั้งแล้วครับว่าประวิตรไม่ใช่ธรรมดาครับมีสายวิ่งเข้าไปในศาลหลายสายอย่างน้อยที่สุดสายยุติธรรมสายกระบวนการยุติธรรมนางนฤมลจำได้ไหมครับนฤมลตาโตรัฐมนตรีชนรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยที่ว่าใกล้ชิดกับประวิตรนั่นแหละผัวเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์วันนี้จะขึ้นศาลฎีกาหรือยังไม่รู้นะครับเขาก็นี่เป็นสายหนึ่งที่ประวิตรใช้เข้าไปประสานกับศาลดังนั้นจึงรู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงโดยส่วนใหญ่จะรู้พวกเราที่เป็นสสแล้วเจอคดีผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเป็นนายตำรวจหรือใครเนี่ยก็ร้องประวิตรเจอคดีจากคดีการเมืองเช่นคดีที่พัทยาเราก็ได้รับทราบข่าวมาตลอดว่าประวิตรมันติดต่อศาลได้ว่าให้เลื่อนคดีไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรมีครับดังนั้นประเด็นแรกที่ท่านจะต้องรู้ก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยผมวิเคราะห์ว่ารอสิทธิ์ปล่อยมือในระยะแรกจึงเกิด5-4โดยเจ้าประธานศาลเอากับประยุทธ์ได้แค่4เสียงดังนั้นทางออก4ทางครับทางที่1เป็นการพักกระแสเป็นการผ่อนกระแสการต่อต้านประยุทธ์มีความเป็นไปได้ไหมผ่อนก่อนผ่อนนี่ผ่อนแน่ครับพอตัดสินเลยผ่อนแต่วันนี้ประชาชนมีความก้าวหน้าตื่นตัวมากจึงไม่สามารถจะผ่อนได้เพราะประชาชนเขาลุกต่อเลยครับอย่างที่ผมบอกที่อาจารย์จรัญบอกมาประชาชนเขาเข้าใจเขาลุกต่อเลยเดินทางออกที่หนึ่งคือผ่อนกระแสแล้วรอสิทธิ์จะสั่งการให้ประยุทธ์กลับมาใหม่ครับนี่เป็นช้อยที่หนึ่งซึ่งฝ่ายวิเคราะห์ข่าวของเรามองว่ายากเพราะปารายุทธ์พันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นข่าวปายุทธ์คละคุ้งถ้าเอาแบบนี้เจ้าเสียพังเต็มที่ก็ประชาชนเขาไม่เอาหมดแล้วศาลเขาก็ตัดสินพักหน้าที่ก่อนแล้วการพักหน้าที่ประชาชนก็ยังตามไล่กลุ่มคุณจตุพรก็ยังตามรอบคือไม่มีใครเอาแล้วอ่ะประยุทธ์อ่ะแล้วเจ้ายังอุ้มอีกถ้าอุ้มก็อุ้มตั้งแต่ต้นสิจบข่าวถูกไหมครับไปปล่อยมือทำไมล่ะให้ซัดประยุทธ์พักไปก่อนเพราะพักก็เสียท่าแล้วนะท่านจะบอกอุ้ยต้องให้ประยุทธ์กลับมาใหม่เพื่อเอเป็กไม่สำคัญครับวันนี้งานเอเปกถ้าพูดกันจริงๆประวิตรเป็นนายกรักษาการนายกก็เปิดงานได้เพราะไม่ต้องทำอะไรนี่ครับอ่านโพยอย่างเดียวประยุทธ์ก็อ่านโพยประวิตรก็อ่านโพยและถ้าให้ประวิตรรักษาการนายกประวิตรไอ้ที่ทำท่าเดินไม่ไหวเนี่ยนะรับรองไหวเลยครับดังนั้นประเด็นที่หนึ่งนี่ผมคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะเอากลับมาและถ้าเอากลับมารอสิทธิ์ก็เสียมากประเด็นที่สองปล่อยให้ประวิตรรักษาการไปยาวเลยถึงเปิดเอเปกแล้วก็ให้ประวิตรปรับครม.ยุบสภาโดยรอสิทธิ์อนุญาตนี่ก็ยากครับทำได้แต่รอสิทธิ์ไม่ชอบที่หน้าประวิตรครับและไม่ไว้ใจประวิตรเรื่องทางการเมืองการทหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไว้ใจกันไม่ได้นะตัวประวิตรเองก็มีสายทหารแข็งแรงอยู่ครับจริงอยู่รัชกาลที่10มีตัวช้างสั่งการลงไปแต่ละทหารส่วนใหญ่เคารพรัชกาลที่10ในฐานะเป็นประมุข
เคารพทางวัฒนธรรมแต่ว่ารอสิทธิ์ก็ไม่ได้ให้อะไรแก่ทหารให้แค่ยศแต่อาจจะฆ่าถอดยศเมื่อไหร่ก็ได้และรุ่นพี่ทหารหลายคนก็เจอทั้งถูกถอดยศอย่างทารุณโหดร้ายถูกลงโทษอย่างหนักข่าวมีมาหมดทหารก็ไม่ชอบรอสิทธิ์ประวิตรอำนาจน้อยกว่ารอสิทธิ์ครับแต่กับทหารผูกใจกันได้เพราะนายทหารระดับใหญ่ระดับผู้จัดการกองพันประวิตรไปเยี่ยมไปเยือนมาตลอดประวิตรนี่เป็นคนแต่งตั้งทหารแข่งกับสายป๋าเปรมตอนที่ป๋าเปรมมีชีวิตนะครับต้องเข้าใจก่อนเขาเป็นทหารสุรชินีและเขาถือว่าเขาใกล้ละชิดราชินีสุริกิจเหมือนกันดังนั้นสายทหารของประวิตรมีและที่สำคัญประวิตรไม่ขี้เหนียวครับไปเยี่ยมผู้บัญชาการกองพันก็มีของติดไม้ติดมือเป็นกล้วยธนบัตรกล้วยนะครับดังนั้นทางออกของทั้ง4ทางนี้กำลังเป็นภาระแก่วังมากขึ้นทางที่1เสียทางที่2ไม่เสียแต่ไม่ชอบที่หน้าประวิตรเรื่องส่วนตัวเป็นลักษณะพิเศษของท่านที่เวลาไม่ชอบใครแล้วไม่อยากไม่แคร์ใครจะให้กูไม่เป็นและที่ผ่านมา 5-6 ปีมาแล้วประวิตรถูกถีบออกเป็นนายกรองนายกลอยๆไอ้ยุทธต้องเอาไว้เพราะไม่เอาไว้ก็พังแต่ว่าให้มีตำแหน่งเบื้องบนก็ไม่ให้ไอ้จักรวิทย์มันที่ไม่ยอมก็อยู่อย่างเงี้ยดังนั้นมันมีบาดแผลในใจอยู่ทางออกที่2เป็นไปได้แต่คิดว่ายากเพราะเสียไม่ชอบทางออกที่3ปลดประยุทธ์เลยครับเมื่อสารพักหน้าที่แล้วต่อไปอีกเดือนหนึ่งวินิจฉัยหรืออาจจะเร็วขึ้นครับถ้าเป็นไปข้อ3จะเร็วขึ้นนั่นก็คือไอ้ที่นัดไว้กันยานั่นน่ะกันยาตุลานั่นน่ะเร็วขึ้นปลดประยุทธ์ครับจริงๆไม่ต้องปลดเลยประยุทธ์ลาออกซะแต่ทีนี้ประยุทธ์มันดื้อด้านนี่คือระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นระบบประชาธิปไตยโหนวังประยุทธ์ก็ดื้อรั้นยันกับเจ้าอย่างนี้นะครับถ้าท่านจะสั่งปลดก็ปลดได้ครับผมก็จะลาออกแต่รอสิทธิ์ก็ไม่พูดไอ้ประยุทธ์ก็ไม่ลาดังนั้นสัญญาณจะส่งไปที่ศาลให้เอาประยุทธ์ออกอันนี้เป็นทางออกที่3แล้วทางออกที่3เนี่ยแหละครับจะต้องส่งผลไปสู่การซาวเสียงนายกในสภาใหม่ประวิตรก็ไม่ได้เป็นคราวนี้ละอนุทินชาญวีรกูลจะมาทำไมมาเอาในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลนี่วันนี้ภูมิใจไทยมันเสียงมากมาเป็นอันดับ1 นะครับและก็เสียงเหนียวแน่นมากกว่าพรรคพลังประชารัฐและที่สำคัญเป็นคนใกล้ชิดกับวังอันนี้แน่นอนใครเขารู้หมดในวงการเมื่อเป็นอย่างนี้พรรคร่วมรัฐบาลมันก็ไม่ยอมเอามันไม่ยอมให้ลูกบอลนี่ไหลมาสู่ฝ่ายค้านหรอกครับรับประกันได้เชื่อเถอะการเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละครับแนวโน้มข้อ3จะเป็นทางออกที่วังไม่เจ็บตัวเลยครับปล่อยให้เป็นไปตามระบบไม่เสียหายได้นายกคนที่สนิทสนมด้วยคืออนุทินและก็เป็นไปตามกลไกของสภานั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเด็ดขาดเร็วไม่เอาประยุทธ์ออกไปแล้วก็ในสภาก็ซาวเสียงใหม่เรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีคนเขาตั้งประเด็นมาแล้วแกะรอยว่าที่นายกอนุทินไม้สองประยุทธ์ติดลมนี่เขาพูดกันมานานแล้วแต่ว่าวันนี้ยังในเมืองไทยยังไม่มีวิเคราะห์อนุทินก็ตั้งท่าจะเป็นนายกมาตลอดดังนั้นวันนี้โอกาสสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปในข้อที่3นี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด
นะครับปลอดภัยที่สุดกับวังเพราะไม่ต้องแสดงอะไรเลยไปยุคก็ไปแล้วแต่ว่าทำใจหน่อยถ้าจะบอกว่านายกใหม่ไม่ได้หลังใจผมว่าอนุทินก็คงจะได้หลังใจเพราะว่าที่ผ่านมาก็รับใช้กันมานานแล้วนะครับประเด็นที่4ได้ดังใจเลยครับทำรัฐประหารเงียบตั้งนายกพระราชทานขึ้นมาแต่ว่าการที่จะตั้งนายกพระราชทานได้มันต้องมีสถานการณ์ปั่นป่วนหน่อยก็จะเกิดการสร้างสถานการณ์เหมือนอย่างที่ผมบอกกับท่านไปแล้วเผด็จการทุรนทุรายทางออกคืออันตรายผมวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวันจันทร์ว่าจะเกิดอันตรายเขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นแล้วก็จะทำรัฐประหารเงียบคือจะมีนายกพระราชทานมาครับแต่ไอ้ตรงนี้อันตรายกับวังเพราะวันนี้คนตาสว่างเยอะแล้วเขาไม่เอาหรอกถ้าวังจะเอานายกพระราชทานก็ต้องสร้างภาพเขียนพล็อตเรื่องละครหลอกลวงประชาชนให้ดีทีเดียวว่าคนคนนี้จะเข้ามาแก้สถานการณ์แก้รัฐธรรมนูญให้เรียบร้อยเตรียมยุบสภาให้มีการเลือกตั้งแบบแฟร์ๆอย่างเป็นธรรมกกต.ก็ยุติซะอย่าไปเอียงมากอายุจบแล้วแต่อาจจะเอียงลึกๆ ก็ได้เชียร์พรรคใดพรรคหนึ่งแต่ภาพภายนอกต้องเป็นสถานการณ์อย่างนี้ถึงจะรัฐประหารเงียบได้มี4ทางเท่านั้นแหละครับส่วนจะเป็นยังไงดูติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่าลืมกดไลค์นะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมมาสรุปตอนสุดท้ายมี4ทางนี้โดยวางข่าวแต่ละข่าวเพื่อให้เห็นสัญญาณว่าเริ่มต้นวางปล่อยมือที่ปล่อยนี่เพราะเบื่อเต็มทีเหมือนกันไม่รู้จะเอาไงกับมึงอยุธเนี่ยลาก็ไม่ลานะครับถ้าลาออกซะก็จบข่าวจะให้รอ10ไล่ออกก็ไม่อยากไล่เพราะมันก็รับใช้ดีเหลือเกินแต่ให้มันเป็นอยู่ต่อไปประชาชนก็ไม่เอาดังนั้นมันจึงเป็นขั้นมาจนถึงข้อสรุป4ข้อมีทางออก4ข้อนี้เท่านั้นครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับส่งสัญญาณให้รอ10รู้ด้วยเราจะได้หาทางออกที่เป็นไปตามกลไกของระบบนะครับไหนๆก็ล่าช้ามามากแล้วสายไปมากแล้วครับอย่าทำให้วังต้องเสียชื่อกับตัวเองมากเลยครับรักษากลไกกันละกันส่วนจะเอายังไงก็แล้วแต่ท่านครับผมไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวต่อไปครับกดไลค์ด้วยนะครับถึงวันนี้แล้วนะครับยังไงเสียประวิตรได้เป็นนายกแน่นอนแล้วคือนายกรักษาการส่วนจะยาวจะสั้นก็ขึ้นอยู่กับการเมืองวังกับการเมืองประชาชนแต่แน่นอนครับเมื่อรักษาการก็มีอำนาจที่จะยุบสภาได้ที่จะมีการปรับครม.ได้แต่จะปรับได้หรือปรับครม.ได้ไหมยุบสภาได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับวังนะครับอันนี้ต้องเข้าใจการเมืองตรงนี้ก่อนดังนั้นภาพวันนี้ที่ผมนำมาโชว์ท่านถือว่าเป็นฉากเลยก็ได้นะครับคือบุคคล3คนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อประวิตรรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือนายหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วน้องชายก็จะมีบทบาทสำคัญมากข่าวที่ผมจะมาคุยกับท่านวันนี้ไม่ใช่ข่าวที่จะมาใส่ร้ายคุณประวิตรแต่ว่าบทบาทน้องชาย2คนของประวิตรนี้เป็นบทบาทเลือดโชคคนหนึ่งที่ภาพเห็นเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็เป็นปมอันหนึ่งที่มีข้อคลาหาเรื่องการทุจริตในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนกระทั่งรอ10ไม่ให้ประวิตรคุมตำรวจครับอีกคนหนึ่งอาจจะไม่มีข้อหาอะไรมากแต่วันนี้ก็เรามีข้อหาชะกัน
ก็คือเป็นน้องชายเป็นนายพลเรือนะราชนาวีมีข้อหาจากการคือเป็นคนยัดนายตำรวจหญิงสาวสวยเมียน้อยสวเข้าไปเป็นตำรวจแล้วก็เลยมีเรื่องที่ทุบตีทรมานทหารหญิงตามที่ท่านได้รับทราบข่าวแล้วในประเทศไทยก่อนจะถึงรายละเอียดตรงนั้นผมอยากให้เห็นถึงบรรยากาศว่าณวันนี้นายประยุทธ์ยังมีความฝันว่าจะกลับเข้ามาเป็นนายสั่งคือมันทำใจสั่งให้เลขาเนี่ยออกมาบอกกับนักข่าวออกมาบอกกับประชาชนว่าเวลาเรียกเนี่ยอย่าเรียกพลเอกประวิตรเป็นนายกนะดูสิครับเราจะมาให้บอกว่ามันขัดแย้งกันยังไงนี่เป็นข่าวที่พูดจริงลงจริงเลยนะครับที่จาก Voice TV บอกว่าโฆษกรัฐบาลแจงวิธีเรียกตำแหน่งประยุทธ์กับประวิตรเวลาเรียกประวิตรก็ให้เรียกว่ารองนายกละรักษาการนายกแหมให้เรียกรองนายกเหมือนเดิมเอ้าก็เขาไปรักษาการแล้วส่วนเรียกประยุทธ์ก็ให้เรียกรัฐมนตรีกลาโหมเป็นยังไงครับแสดงว่ามันไม่ออกแน่ใช่ไหมไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ปรากฏว่าทางสภาเนี่ยเขาสังหรณ์ใจและเขารู้ทิศทางแล้วว่าประยุทธ์มันเตรียมการแล้วดังนั้นในทางสภาเขาจึงป้องกันครับจึงป้องกันไม่ให้ประยุทธ์ที่มันรู้ข่าวภายในของศาลรัฐธรรมนูญก่อนแล้วก็สั่งยุบสภาซะก่อนสภาเขาก็มีเทคนิคแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นข่าวครับเป็นข่าวภายในว่าพยายามดึงเรื่องงบประมาณครับดึงพระราชบัญญัติงบประมาณไม่ให้จบก่อนที่จะรู้ผลของศาลรัฐธรรมนูญประยุทธ์เนี่ยมันรู้แน่แต่มันก็ยังไม่แน่นอนนะครับและมันคิดว่ามันจะได้เป็นต่อไปถ้ามันรู้เอ้ย5-4ไม่เอากูแน่แล้วพักหน้าที่นายกมันอาจจะยุบสภาก่อนเลยครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับเพียงแต่เขาดูจังหวะไทม์ไลน์ว่าประยุทธ์มันทำได้ตามที่เขาเคยวิเคราะห์ว่าประยุทธ์มันอาจจะพอมันรู้ปั๊บมันยุบสภาก่อนพอยุบปั๊บรักษาการพอยุบปั๊บรักษาการเลยศาลพักวันนี้ศาลให้พักหน้าที่เลยรักษาการไม่ได้ต้องมาเป็นประวิตรอำนาจเปลี่ยนทันทีแล้วก็ดึงยาวไปนะครับไปถึงจัดเอเปกเสร็จแล้วก็เลือกตั้งกำหนดได้ครับเมื่อถวายพระราชกฤษฎีกาแล้วให้ยุบสภาประกาศเลือกตั้ง3 เดือนก็ได้5 เดือนก็ได้แล้วแต่ครับไม่จำเป็นต้อง30 วัน20 วัน60 วัน70 วันไม่เป็นจะเป็นเขาก็เลยดึงงบประมาณพระราชบัญญัติก็ประมาณยังไม่ให้ผ่านเพราะถ้าไปยุบสภาระหว่างที่งบประมาณไม่ผ่านมันวุ่นวายครับทำได้แต่วุ่นวายนะเพราะงบประมาณปี66พอชัดเจนแล้วว่าศาลผ่านก็เลยไปยุบก็เลยไม่ยุบสภายุบไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นผู้รักษาการก็ไม่ได้เพราะให้พักหน้าที่แล้วก็อยู่ที่มือป้อมมาสิดังนั้นวันพอเหตุการณ์วันที่24เรียบร้อยแล้ว
สภาเขาก็ได้จังหวะเขาก็ผ่านงบประมาณปี66ข่าวลงบอกประยุทธ์ขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรผ่านงบประมาณแล้วขอโทษนะฮะไม่ใช่ประยุทธ์บอกนะให้โฆษกมาแถลงเพราะตั้งแต่วันที่24นี้ประยุทธ์ไม่พูดกับใครทั้งนั้นครับทำใจไม่ได้พอดีมีการประชุมที่สภากลาโหมประยุทธ์ก็ไม่ไปดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ยังหวังว่าจะใช้วิธีการทุกวิธีการวิธีทางให้กลับมาได้ผู้คนเขาก็ยังวิตกกังวลครับเรามาดูอีกข่าวหนึ่งสักนิดหนึ่งแล้วจะเห็นว่าความพยายามของประยุทธ์นี่เกาะติดรอสิทธิ์ตลอดครับข่าวก่อนกันก่อนที่จะศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งเป็นข่าวในพระราชสำนักวันที่20สิงหาคมกำลังเข้าได้เข้าเข็ม20 21 22 23ศาลจะวินิจฉัยยังไงเนี่ยนะครับในหลวงพระราชินีเสด็จเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์เรื่องการศึกษาผมให้ท่านดูภาพแล้วเอาให้ดูภาพเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับคนที่ยืนอยู่หลังรอสิทธิ์นั้นคือราชินีนุ้ยและผู้หญิงที่ปิดหน้าท่านเห็นนะครับทุกคนปิดหน้าหมดเด็กนักเรียนที่เป็นตัวอย่างนั่งแข็งทื่อก็ปิดหน้าเจ้าหน้าที่ที่ตามเสด็จปิดหน้าหมดยกเว้น2คนคือรัชกาลที่10กับคุณนุ้ยไม่ปิดหน้านอกนั้นปิดหมด2คนที่ใกล้ชิดรอ10ที่เป็นผู้หญิงปิดหน้านั่นคือเมียประยุทธ์ยืนอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งเป็นองคมนตรีดาวพงษ์เขาไม่เคยประกาศเหมือนครม.นะครับว่าองคมนตรีคนไหนรับงานอะไรรับผิดชอบงานอะไรไม่ประกาศแต่เราดูจากงานดูจากข่าวอย่างนี้ครับดูจากข่าวราชสำนักก็รู้ว่าดาวคงต้องดูแลเรื่องการศึกษาผมเลยถ่ายขยายภาพให้มันชัดๆจะได้รู้ว่าประยุทธ์มันโหนวังยังไงครับนี่ไงเอาเมียติดตามในหลวงตลอดติดตามคุณลุยตลอดเห็นไหมครับที่ผมวงแดงให้ท่านดูนั่นแหละนี่คือโอกาสและเป็นเรื่องที่หวังว่านะครับจะดำเนินการหวังว่ายังไงก็ไม่ออกครับคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้เมื่อนาอายุจะกลับมาใหม่แต่ณวันนี้ที่เราวิเคราะห์ยากมากที่ประยุทธ์จะกลับมามีแต่คำสั่งของศาลที่จะให้ประยุทธ์หลุดไปเลยครับแล้วที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าส่งให้สภานี่ทางออกดีที่สุดให้สภาเป็นคนซาวเสียงแต่เดี๋ยวมีรายละเอียดอยู่ฉากอยู่เบรก3มีทางออกที่จะแนะนำวังว่าถ้าวังฉลาดวังคนจะทำอะไรแหวกแนวนะครับแล้วให้ได้เสียงวังก็จะได้เสียงแต่เดี๋ยวคุยกันปรากฏว่าเมื่อประวิตรรักษาการแล้วหนังสือฉบับแรกที่ประวิตรจะต้องเซ็นในกฎหมายเพื่อจะทูลเกล้าวันที่29นี้ได้รู้ผลแล้วนั่นก็คือตามงานวาระประจำชวนในชวนประธานสภาก็ต้องส่งร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ให้นายกเซ็นอายุมันไม่ได้เป็นแล้ววันที่29ตามกำหนดเวลาว่าวันที่29จะต้องส่งให้เซ็นตามกำหนดเวลาเจ้าประวิตรน่าจะเซ็นเป็นฉบับแรกกฎหมายพอเซ็นปั๊บอันนี้ชัดเจนแล้วโอเคประวิตรเดินหน้าวังจะถอดประวิตรก็มีทางเดียวเท่านั้นเองถอดด้วยการให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินประยุทธ์ไวๆแล้วก็ไปซาวเสียงเอาไปประวิตรออกแต่ว่าทั้งหมดนี้ยังเป็นเรื่องขึ้นลมอยู่วันนี้วันเสาร์ก็ผมเก็บข้อมูลข่าวสารได้เท่านี้นะครับทีนี้มาดูประวิตรครับ
ที่ผมต้องจับเรื่องโควิดมาเรียงอันดับพี่น้อง3คนนะครับท่านรู้จักประวิตรแต่ท่านไม่รู้จักทีมงานประวิตรล่ะครับทีมงานคนที่หนึ่งคือพลตำรวจเอกพัชรวาทนามสกุลเดียวกันครับพอยึดอำนาจประวิตรมันเป็นนักเล่นพวกที่สุดนอกจากพวกแล้วน้องด้วยครับพัชรวาทผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตก็เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตอนที่ยึดอำนาจแล้วก็ทำเรื่องอื้อฉาวเรื่องทุจริตในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนกระทั่งวางหงุดหงิด และเป็นเหตุหน้าไม่ใช่หน้าหน้าเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ประวิตรไม่คุมตำรวจเลยในช่วงของรัชกาลที่10ขึ้นครองราชแล้วในสมัยรัฐบาลคสช.45ปรับครม.ครั้งที่4ที่5ประวิตรถูกถีบออกมาได้เป็นรองนายกลอยโดยไม่มีกระทรวงคุมตำรวจก็ให้ประยุทธ์คุมทหารก็ประยุทธ์คุมซึ่งเมื่อก่อนนี้ทหารกลาโหมกับตำรวจประวิตรนั่งคุมนี่แหละครับอันที่หนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นน้องชายพลเรือเอกสิทธิวัชระวงสุวรรณชื่อเดิมไม่ใช่นะครับอันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่พระตั้งคนนี้ก็ได้รับเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเหมือนกันแล้วก็ได้มาเป็นสว.ด้วยนี่ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าไอ้การรัฐประหารนี่ที่ผมบอกว่ามันมีความเลวร้ายมากกว่าที่พี่น้องคิดเนี่ยนี่เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งนอกจากประวิตรเอาพี่เอาน้องเอาพรรคเอาพวกมาเป็นสว.250แล้วก็เอา250มาโหวตเสียงนายกแต่วันนี้ไอ้250เนี่ยมันมี2ฝั่งฝั่งประวิตรกับฝั่งประยุทธ์เพราะมันแตกกันแล้วแน่นอนครับถ้าท่านจะบอกว่าเฮ้ยมันแตกกันยังไงเห็นมันยังประชุม3ป.ไอ้นี่มันก็หน้าเสือก็ว่าอย่างนั้นทำไมผมต้องพูดถึงสิทธิ์วัชระวงสุวรรณและพัชรวาทวงสุวรรณเพราะมีเรื่องราวที่อื้อฉาวที่สุดและเป็นความเลวร้ายของระบบการรัฐประหารที่นำความเลวร้ายมากกว่าที่ประชาชนคิดและนี่คือการสร้างระบบขุนนางที่ทำกันมายาวนานคือการใช้อภิสิทธิ์ในการฝากตำรวจฝากพรรคฝากพวกฝากเมียน้อยฝากกิ๊กคนที่1คนที่2คนที่3เข้าไปคุณจะมีเมียน้อยก็มีไปสิครับจะมีความสามารถผู้หญิงก็ยอมก็เลี้ยงดูเองสิไอ้นี่เอาเข้าตำรวจแล้วก็ให้ประชาชนดูแลเรื่องนี้ก็คือเรื่องดั้งเรื่องเดิมนะครับ ผมอยากให้ท่านเห็นฉากนี้แล้วท่านจะรู้ว่าผมกำลังจะพูดถึงเรื่องเมียน้อยของสว.ภาพนี้เป็นภาพที่ไอ้เจ้าโจ๊กสอบเมียน้อยชื่อมาเรียกยากนะครับกระสิกระอะไรเนี่ยแล้วแต่ท่านรู้แล้วล่ะภาพที่ผมเคยให้ท่านดูแล้วไม่ผิดนะครับและเจ้าเมียน้อยสว.คนนี้นอกจากเป็นตำรวจกลายเป็นตำรวจดีเด่นครับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยโอ้โหเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยนี่เดี๋ยวน่าจะเป็นสาย2มั้งไม่เป็นไรครับถ้าใครไม่รู้ว่าเธอเป็นใครยังไงผมเคยเอารูปนี้ให้ท่านดูแล้วนะครับนี่ครับรูปนี้เป็นเรื่องจริงตอนสาวสื่อเขารู้หมดแล้วแล้วก็วันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวนี่คือตำรวจดีเด่นครับเนี่ยครับชุดนี้ครับตำรวจดีเด่นชุดนี้ครับอาชีพเดิมของเธอคือคนขายรถยนต์ก็คือเซลล์ขายผ
ผมไม่ได้ดูถูกอาชีพเธอวันนี้ผมไม่ได้ดูถูกความสวยของเธอเป็นสิทธิของเขาครับเขาจะหาผัวดีผัวช่วยเหลืออะไรก็ได้แต่ผมกำลังจะบอกว่าสิบตำรวจโทหญิงกระสะสิบัวแย้มนี้คือตัวอย่างของความเลวร้ายของระบบขุนนางครับคนทำดีไม่ได้ดีคนไม่ต้องทำดีแต่ทำงานบนเตียงได้ดีแล้ววันนี้มันโยงมาถึงน้องชายของพลเอกประวิตรนะครับว่ามาจากไหนแล้ววันนี้ภาพข่าวในเมืองไทยยังไม่กล้าลงครับว่ากิ๊กของเธอนั้นคือใครนะครับเวลามีการลงข่าวเขาก็เขียนบอกสว.คนเนี้ยแต่พลางหน้าขนาดเธอไปพบกับตำรวจวันที่ยังไม่มีเรื่องตำรวจจะต้องกอกระดุมนะครับเอามือกุมไว้ครับดังนั้นท่านจะเห็นประเภทอย่างนี้ครับเหมือนสว.ไอ้สส.คนหนึ่งจำได้ไหมครับ สส.กปปส.เบียร์สิงห์นะครับที่เปลี่ยนนามสกุลใหม่นะลูกหลานเบียร์สิงห์เนี่ยผมต้องเอ่ยชื่อเธอนะฮะเป็นกรรมการตำรวจโอ้โหใหญ่โตโมโหลานแบบเดียวกันนะแต่เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือได้รับบรรจุตอนอายุ39ครับฝากยังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะมันแก่เกินไปอายุ39แต่เขาจัดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ทางสำนักงานตำรวจขาดก็เลยรับแท้จริงเนี่ยเธอเป็นคนขายเป็นเขาเรียกอะไรสาวเชียร์รถอ่ะเขาเรียกโคโยตี้ยังไงอยู่ที่ราชบุรีนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องทะเลาะกันใช้ความรุนแรงกับทางทหารที่เป็นข่าวเนี่ยก็ที่ราชบุรีวันนี้กำลังบิดเบือนครับกำลังบิดเบือนว่าสว.ไม่ใช่ผัวเธอครับเธอไม่ได้เป็นเมียน้อยสว.เบี่ยงไปเป็นคนอื่นแล้วนี่ครับตอนสมัครยัดเข้าไปเนี่ยสิบตำรวจโทหญิงคนนี้ใช้วุฒิปวส.ด้านบัญชีสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้เป็นวุฒิที่ขาดแคลนจึงรับไว้ยกเว้นอายุเกินก็ยังรับเป็นยังไงครับโอ้ตกลงนี่ตำรวจนี่ขาดแคลนเรื่องบัญชีมากใช่ไหมนะบัญชีอย่างเงี้ยนะขาดแคลนนะเหรอแล้วคนที่รับวันนี้ก็คือน้องชายของพลเอกประวิตรครับผมจะเอาบอกให้ท่านเห็นนะครับว่ารายงานที่เป็นข้อมูลที่เขาเก็บรายละเอียดแล้วไม่สามารถจะรายงานข่าวในประเทศไทยได้นะครับเขาบอกฟังรายงานจากผมก็แล้วกันเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มีความการกระทำผิดจริงในการตั้งแต่รับเข้าตำรวจแล้วใครเป็นคนรับสิบตำรวจโทหญิงกระสะสิบัวแย้มเขายืนยันว่าเป็นเมียน้อยของสว.ธานีอ่อนละเอียดจริงตามรูปที่ผมให้ท่านดูสว.คนนี้นะครับใช้เส้นสว.เชื่อมต่อสายทหารเอาคนเข้าเป็นทหารรับใช้ด้วยส่วนตัวเข้าตำรวจนะครับแล้วก็เอาคือพวกนี้ยัดสองคนเลยคนหนึ่งเป็นตำรวจเป็นเมียน้อยสว.คุณธานีอีกคนหนึ่งยัดผ่านสายทหารไปเป็นทหารรับใช้พอได้เสร็จก็ให้มาอยู่ประจำรับใช้เมียน้อยโอ้โหแล้วเมียน้อยคนนี้
ก็ได้รับเงินเดือนบีบบังคับเอาเงินเดือนของตำรวจนี่มาอีกที่เป็นข่าวเอาละผมไม่เอาอะไรอีกตรงนั้นนะครับปรากฏว่านายธานีอ่อนละเอียดทำงานเป็นทีมกฎหมายของพลเรือเอกสิทธวัฒระวงสุวรรณครับน้องชายเจ้าประวิตรพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับแล้วการฝากนั้นก็ฝากผ่านสายพัชรวาทพันตำรวจพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเข้าไปเป็นตำรวจนะครับส่วนที่ฝากทหารก็ฝากสายพลเรือเอกสิทธวัชระไปเป็นทหารอีกคนหนึ่งนะเป็นคนรับใช้เนี่ยนี่ก็เป็นใช้สองเส้นนี้เลยครับนี่จากการสอบสวนต้องร้อนถึงปัญหาเรื่องการใช้อำนาจโดยไม่ชอบของพลเอกประวิตรผ่านน้องชายก็คือผ่านแกวันนี้จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและไอ้นายกรัฐมนตรีคนก่อนนะประยุทธ์จันทร์โอชาก็ฝากลูกสาวไอ้โบ้อัตนะครับผมไม่เรียกชื่อไหวจำมันไม่ได้เรียกไอ้โบ้เนี่ยลูกสาวทองก็ฝากแบบเดียวกันนี่แหละครับใช้เส้นเข้าสังกัดสันติบาลเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ทำโปรโมตนี่กลับมาพูดถึงเจ้าสิบตำรวจโทหญิงเมียน้อยก็เอาเข้าไปช่วยราชการที่กอรมนภาค4ส่วนหน้าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนตัวจริงนั่งเก็บเงินเดือนกินเงินเดือนอยู่ที่บ้านพอผัวอันนี้ก็รายงานพิเศษนะครับมีความเท็จจริงเป็นอย่างนั้นล่ะพอผัวกลับมาก็จ่ายค่าตัวให้ต่างหากโอเคไม่เป็นไรเสร็จแล้วเรื่องนี้มันโยงไปถึงความเจ็บช้ำน้ำใจของของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสิครับเขาก็สะท้อนออกมาทางข่าวสารทางเฟซบุ๊กว่าทำกันอย่างนี้มันก็ไปกินอัตราเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เขาปฏิบัติงานชายแดนนี่นะครับคือความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นผมเลยคิดว่าเรื่องนี้เอามายืนยันอีกทีหนึ่งว่าเรื่องที่ประวิตรจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการแต่ว่ามีนิสัยอย่างนี้ครับใช้เส้นสายใช้สิทธิพิเศษโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้สวคนนี้มันก็ต้องเป็นสายพลเอกประวิตรสิยกมือทีไรก็ต้องยกมือตามคำสั่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ประชาชนเดลี่นิวส์บอกเปิดปมบัญชีผีชื่อโพร3จังหวัดชายแดนใต้แต่ตัวไม่รู้ว่าอยู่ไหนได้สิทธิพิเศษเพียบปมร้อน10ตำรวจโทหญิงส่อบานปลายถูกไล่บี้ตรวจสอบยาวเป็นหางว่าวเห็นไหมครับแล้วเรื่องนี้จะจบไงผมว่าไม่จะจบที่มันจะจบเฉยปิดข่าวไปเพราะว่ายิ่งตอนนี้กำลังมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์หลุดจากหน้าที่แล้วต่อไปพักงานแล้วจะหลุดไม่หลุดข่าวใหญ่มันก็มาอยู่ตรงนี้หมดดังนั้นข่าว10ตำรวจโทหญิงเมียน้อยสวนี่ผมเชื่อว่าก็คงจะหายไปกับกระแสคลื่นก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ให้เห็นว่าระบบอย่างนี้แหละครับที่ไม่ว่าจะประยุทธ์เป็นนายกประวิตรเป็นนายกหรือไอ้ป๊อกเป็นนายกคือ3ปรัฐประหารนี่มันเหมือนกันหมดอย่าลืมว่าเรื่องของไอ้เจ้าประยุทธ์หลานชายมันลูกของพลเอกปรีชาวันที่เป็น
ปลัดกระทรวงกลาโหมมันก็ยัดรูปเข้าเป็นนายทหารโดยไม่ต้องสอบเห็นไหมครับดังนั้นความเท่าเทียมทางกฎหมายสิทธิของประชาชนที่จะเข้ารับราชการก็ไม่มีมันใช้วิธียัดกันอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าใครยังอยากจะให้มีระบบนี้อยู่ไปก็เอาเลยนะครับดังนั้นเขาจึงยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นบัญชีผีสิบตำรวจโทหญิงคนนี้เป็นบัญชีผีส่งแต่ชื่อไปกินเงินกินเงินพิเศษต่างๆเพิ่มยศเขาบอกว่ารายชื่อที่ส่งมาแต่ตัวไม่ได้ลงไปนั้นเกือบทั้งหมดต้องมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือไปพูดคุยตกลงกับทางต้นสังกัดเพื่อขอตัวมาช่วยราชการที่กรมน.ภาค4เพราะภาค4มีความรุนแรงนี่ใช่มั้ยภาคใต้เมื่อเกิดกรณี10ตำรวจโทหญิงคนนี้ขึ้นมาจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นว่านอกจากจะถูกสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างละเอียดตั้งแต่เข้ามารับราชการแล้วบิ๊กคนใดเป็นผู้ขอตัวให้ลงไปช่วยราชการ3จังหวัดภาคใต้ข้อมูลลึกขนาดนี้ส่วนใหญ่เริ่มรู้แล้วว่าเป็นใครแต่มันจะได้ดีมากขึ้นอีกไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยครับจะได้ดีมากขึ้นอีกเพราะว่ามึงทำตามนายได้ดีดังนั้นเรื่องของคนคนนี้เจ้าสิบตำรวจโทหญิงคนนี้กำลังโอลาพ่อแล้วครับที่ว่าเป็นเมียน้อยของนายธานีตามข่าวแต่ในเมืองไทยไม่กล้าลงข่าวมีรูปยืนยันก็พลางหน้าทั้งสวทั้งเมียน้อยอ้าวไม่เป็นไรทีนี้ประเด็นปัญหาที่ผมบอกกับท่านนั่นคือขณะนี้กำลังเกิดการเบี่ยงเบนแล้วไปหาข่าวได้สนธิทอเขาก็เล่นเรื่องนี้เต็มที่อันนี้ถนัดอยู่แล้วคุณพี่สนธิลิ้มทองคุณท่านถนัดอยู่แล้วนะครับตัดตอนสวเลี้ยงเมียน้อยนี่เอาแล้วอันนั้นแปลว่าที่คุณพี่สนธิผมนะตัดตอนสวเลี้ยงเมียน้อยพิรุษแฟนหนุ่มรับสมอ้างไอ้แฟนหนุ่มคนนี้ก็ชื่อนายคมสิทธิ์ไปดูในข่าวของผู้จัดการอ้างว่าเป็นแฟนกันมา 7-8 เดือนแล้วเขาก็ทางผู้จัดการเขาก็เจาะสิครับเปิดรับสัมพันธ์กับตำรวจหญิงทหารรับใช้ลือแซ่ดเป็นทอมกับดี้อีกต่างหากอ้าวไปนู่นอีกแล้วนี่ผู้จัดการก็เจาะไปแล้วนะตำรวจหญิงที่เป็นภรรยาน้อยของสวกับทหารหญิงที่เราที่ยัดอาศัยเส้นยัดเข้าไปเป็นทหารแล้วก็เกิดเรื่องนี้สองคนนี้เขาว่าตามข่าวบอกเป็นทอมกับดี้แล้วก็เกิดเรื่องกันที่ผมบอกว่าสิบตำรวจโทหญิงนี้เป็นเซลล์ขายรถยืนยันด้วยข่าวนะครับข่าวสำนักข่าวสนุกเมียน้อยสวเพจดังแฉประวัติตำรวจหญิงเมียน้อยสวเคยเป็นเซลล์ขายรถก่อนถูกปากเป็นตำรวจสำนักข่าวอ้างอิงจากข่าวช่อง3อีกครับงามไส้วงการตำรวจไทยรวมวีรกรรม10ตำรวจโทหญิงโหนกระแสเส้นใหญ่มากเอาเลยครับดังนั้นเราก็ต้องอยู่ในวงวนจากประยุทธ์ก็มาเป็นไอ้เจ้าประวิตรก็คือ3ปอผมถึงเรียก3ปอทรราชนี่การรัฐประหารได้สร้างระบบที่เลวร้ายให้แข็งแกร่งขึ้นอีกไม่มีการตรวจสอบและตรวจสอบไม่ได้และวันนี้ประยุทธ์ยังหวังจะกลับมาใหม่ถ้ากลับมาไม่ได้ประวิตรก็รอต่อประเทศไทยอยู่ตัวนี้เองครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าทางออกที่ดีจะทำยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับข่าวประจำรายการวันนี้นะครับเรื่องของคุณประวิตรยังเป็นสาระสำคัญ
ที่ทุกคนกำลังจับตาดูแน่นอนเมื่อจะขึ้นเป็นนายกหรือจะเรียกว่ารักษาการนายกก็แล้วเนี่ยก็คือคนที่ถืออำนาจสูงสุดส่วนจะมีอำนาจบริหารได้แค่ไหนยังไงพรรคร่วมเขาจะเห็นด้วยยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวครับแต่คุณประวิตรขึ้นรักษาการนี่แน่นอนมติชนก็ได้พาดหัวออนไลน์ไว้เลยนะครับว่าบิ๊กป้อมผงาดขึ้นนายกรัฐมนตรีรักษาการจนกว่าศาลจะชี้ปม8ปีซึ่งผมก็บอกกับท่านแล้วว่าอาจจะชี้เร็วนะถ้าวังไม่พอใจก็ไม่ให้คุณประวิตรเป็นเรื่องนี้ผมพูดมาหลายครั้งไม่ต้องทบทวนใหม่นะครับแต่ในประเด็นนี้ปรากฏว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตคุณธนพลอิ๋วสกุลซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฟ้าเดียวกันเขาก็มีความเห็นเขาบอกว่าสีหน้าท่าทางของประวิตรวงษ์สุวรรณในลักษณะการรักษาการนายกวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่เตรียมมาก่อนหน้านั้นเป็นเดือนแล้วพูดง่ายๆว่าท่าทีของประวิตรผมให้ท่านดูภาพนี้ก่อนก็แล้วกันคุณธนพลให้ความเห็นบอกว่าลองสังเกตท่าทีประวิตรหลังจากลงจากรถนะครับตั้งแต่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วดูท่าจะทะมัดทะแมงขึ้นมากแปลว่าไม่ได้ตั้งใจอยู่แค่ชั่วคราวนะจะอยู่กันเต็มๆเลยครับอ้าวก็อย่างว่าเขาก็ต้องสังเกตกันแล้วคุณจะเป็นนายกนี่แล้วธรรมดานี่ลงมาทีแล้วก็แทบจะตายเลยนะประวิตรเนี่ยเดินเกาะไหล่ผู้คนต้องเข็นตูดเดินไม่ไหวไอ้นั้นไม่รู้ว่าเป็นแสดงหรือเปล่าแต่คุณธนพลบอกลองดูสิครับท่านดูแล้วกันนะครับถ้าทางเอาภาพนี้ค้างไว้ก็ได้คุณธนพลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายและสตาฟทีมงานวันที่14กันยาจะมีคดีที่นิพนธ์บุญญามณีอาจจะถูกสอบอาจจะถูกสอยไปอีกและนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อถึงเวลานั้นอำนาจเต็มก็จะอยู่ในมือของประวิตรวงษ์สุวรรณเราก็น่าจะเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นพัทรวาทวงษ์สุวรรณหรือเตรียมการเลือกตั้งนี่แหละเขาก็จับประเด็นว่าคุณประวิตรเนี่ยเล่นพักเล่นพวกเอาน้องมาแน่ละมั้งเพราะว่าจะมีการสอยคุณนิพนธ์จากพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเรื่องทุจริตเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าให้จับตาดูวันที่14กันยาว่าอาจจะมีการปรับรัฐมนตรีไอ้ปรับครม.ก็อาจจะเอาน้องชายมานั่งอยู่มาไทยแทนเป็นรัฐมนตรีช่วยเพราะวันนี้ประวิตรไม่เรียกร้องจะไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วเพราะรักษาการนายกแล้วเป็นเบอร์หนึ่งแล้วคุณธนพลยังบอกว่าและอาจมีเซอร์ไพรส์การกลับเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีของธรรมนัสพรหมเผ่าานี่น่าจับตานะครับธรรมนัสจะกลับมาไหมเขาเป็นเด็กป้อมแน่ๆผมอยากให้กลับนะเพราะว่ารพช.มันจะได้ง่ายเข้าใจง่ายประชาชนจะได้เข้าใจง่ายว่าอ๋อมันไม่ได้ไปไหนอยู่ด้วยกันนี่แหละรพช.ส่วนสถานะนายกรัฐมนตรีของประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถูกพักงานนั้นอาจจะไม่ต้องรอไปถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่อาจจะเป็นการเอ่ยปากของประวิตรวงษ์สุวรรณเองว่าไอ้ตู่มึงพอแล้วอันนี้เป็นการคาดการณ์ของคุณธนพลนะครับซึ่งก็ไม่เลวอ่ะแต่คุณธนพลก็ยังบอกอีกต่อว่ามาย้อนดูผลงานประวิตรสิครับคุณธนพลบอกผลงานประวิตรเรื่อง
ค้ามนุษย์จำได้ไหมครับที่ย้ายพันตำรวจตีประวินจากปากคำของพันตำรวจตีประวินพงศิรินที่ยืนยันว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงคือประวิตรครับเอาแล้วนะครับรับรองได้ว่าประวิตรขึ้นมาก็จะต้องมีคนทักทายแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนแหวนยืมแม่ที่เละเทะหมดอ่ะประวิตรเนี่ยก็คงจะมีคนตั้งคำถามเรื่องนี้ยาวทีเดียวผมพูดถึงประวิตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะย้ำให้เห็นว่าข้อขัดแย้งระหว่างประวิตรกับวังมีแน่นะครับมีแน่ส่วนวังจะทำใจอย่างไรนะครับยอมให้ประวิตรรักษาการไปยาวๆก็เป็นเรื่องของท่านแต่เท่าที่เรารู้มาคือวังเวลานี้นั้นไม่ค่อยยอมอะไรง่ายอะไรที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบดังนั้นโอกาสที่จะให้ไม่ชอบประวิตรแล้วให้ประวิตรอยู่ในอำนาจอันดับเบอร์หนึ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับจะบอกเอ้ยไม่มีอะไรหรอกประวิตรก็ถืออำนาจไปรักษาการตอนนั้นเรื่องอำนาจรวมศูนย์สูงสุดนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับผมก็วิเคราะห์ว่าหนึ่งข้อมูลเดิมถูกต้องซึ่งถูกต้องแน่นอนครับเพราะว่าประวิตรถูกกันออกไปไม่ให้มีตำแหน่งเลยเนี่ย3คณะรัฐมนตรีเลยนะครับตั้งแต่ครม.สมัยคสช.4คสช.5ถูกกันออกไปแล้วตั้งประยุทธ์เลือกตั้งเกือบ4ปีมาแล้วประวิตรไม่ได้คุมอะไรเลยครับโดยกฎหมายนะถ้าไม่ใช่เรื่องของวังประวิตรจะยอมได้ยังไงและตู่จะทำกับพี่ขนาดนี้ได้ยังไงอ้าวดังนั้นเรื่องนี้มีมูลจริงแต่มูลเชื้อนี้จะส่งผลให้ประวิตรต้องมีอันเป็นไปหรือรักษาการได้ระยะสั้นๆไหมตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมวิเคราะห์สถานการณ์ว่าวังย่อมมีเสนาธิการและวันนี้วังเสียหายไปมากจากการที่อุ้มประยุทธ์โดยเฉพาะ3ปีที่ผ่านมาร.10เสียหายมากจากการเรื่องนี้ผมถึงได้ออกอากาศไปเมื่อวันจันทร์ว่าปรายุทธ์ราพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นข่าวปรายุทธ์คละคลุ้งคือมันถ้าท่านยังอุ้มอยู่นี่เสียแน่แล้ววันนี้เมื่อศาลพักหน้าที่แล้วยังอุ้มกลับมาอีกยิ่งเสียผมบอกกับท่านว่าทางออกมีทางเดียวคือปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของระบบซะพระองค์ท่านไม่เสียอะไรกลับจะได้ดีอีกนั่นก็คือให้ศาลตัดสินเรื่อง8ปีโดยเร็วตัดสินเร็วเท่าไหร่ประวิตรก็ไปเร็วเท่านั้นแหละครับถ้าท่านจะไปขวางประวิตรไม่ให้เป็นโดยเหตุอื่นยากครับช้อยนี้เป็นช้อยเดียวที่วังจะไม่เสียหายคือปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของสภาอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วแต่วันนี้มีตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่แน่นะครับวังเขาก็มองการเมืองออกและผมเชื่อว่าการได้หัวใจประชาชนนี่เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของนักปกครองผมไม่คิดว่าวังจะไม่สนใจเรื่องหัวใจของหัวใจประชาชนดูจากพฤติกรรมหลายอย่างการก้อยออกไปแล้วตามข่าวที่เราเรียกว่าเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่ควงสองคนออกงานนี่มันเสียหายมากดังนั้นข่าวนี้จึงเป็นข่าวที่น่าสนใจมากครับนักข่าวเขาคิดหรือยังไม่ทราบหรือคิดแล้วแต่ก็ตั้งคำถามเป็นประเด็นไม่ได้ก็เลยไปถามชัดชาติว่า
จะอยู่เป็นผู้ว่าไหมถ้าเกิดเป็นเพราะว่าคุณชัชชาติเขาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนี่การเลือกในสภาถ้าจะมีการซาวเสียงก็ต้องเสนอในพรรคเสนอชัชชาติมีสิทธิ์ได้รับเสนอให้เป็นนายกได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตามกระบวนการการเมืองแล้วไม่มีทางเลยเพราะฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมเอาฝ่ายค้านไปแน่ดังนั้นมีคนไปตั้งคำถามถามชัชชาติชัชชาติบอกไม่เอาชัชชาตินี่นี่เป็นคลิปนะคลิปเสียงเลยนะแต่ผมไม่ได้มาเปิดชัชชาติบอกว่าจะอยู่เป็นผู้ว่าของคนกรุงเทพไปอีก4ปียาวๆไม่ทิ้งไม่เทไปเป็นนายกไม่เอาหลังจากวันที่24แล้วชัชชาติพูดคำนี้จากคำถามของนักข่าวแล้วท่านก็บอกว่าประชาชนเลือกมาเพื่อมาเป็นผู้ว่าดังนั้นต้องทำงานให้เต็มที่ก่อนนี่หนังสือสำนักข่าว Voice TV ก็มีการลงข้อความด้วยนะครับนี่ผมอ่านเลยชัดชาติยังไม่ขอเป็นนายกขอทำหน้าที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนชัดชาติลั่นไม่ขอเป็นนายกรัฐมนตรีหลังพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อหากประยุทธ์สิ้นสภาพ8ปีขอทำหน้าที่ผู้ว่ากทมให้ดีที่สุดก่อนสืบเนื่องจากวันที่24สิงหาศาลรัฐธรรมนูญเตรียมแถลงเรื่องข่าวเรื่องนี้เอาละที่ผมเอาชัดชาติมาวางนี้ชัดชาติเป็นตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งที่ผมพูดถึงคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่แน่นอนครับถ้าควานจริงๆเนี่ยซาวเสียงจริงๆเนี่ยคุณอนุทินมีโอกาสสูงมากเพราะยังไงเสียผมเชื่อว่าคุณชัชชาติปฏิเสธไม่เอาแน่แต่การดอกจันแต่ถ้ามีการเล่นบทอีกบทหนึ่งถ้าวังสั่งอันนี้มาอีกแบบครับถ้าวังสั่งให้ชัดชาติไปเป็นนายกขัดไม่ได้ครับอันนี้วังก็จะได้ทั้งคะแนนเสียงนะครับและผมไม่เชื่อว่าชัดชาติเมื่อเป็นนายกแล้วจะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาเทให้พรรคเพื่อไทยเกมมันไม่ใช่ตรงนั้นเพราะชัดชาติเขาไม่อยากมาเป็นอยู่แล้วในเวลานี้เขาพูดแล้วพูดอีกแต่ถ้าวังวางพล็อตเรื่องใหม่เอาชัดชาติมาเป็นและชัดชาติขัดไม่ได้วังจะได้หัวใจคนกรุงเทพและคนในประเทศไทยครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมไม่อ่านหัวใจประชาชนแต่สูตรทางการเมืองเนี่ยพอวางล็อกปั๊บคะแนนมันมาเองครับวังก็จะได้คะแนนที่เอาชัดชาติมาเพราะไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าชัดชาติจะมาได้เองไม่มีทางแต่ถ้าวางสั่งหลายพรรคก็ยอมครับนี่คือการเมืองแบบระบบประชาธิปไตยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่แขวนป้ายประชาธิปไตยหรือที่เราเรียกรัฐตันลึกแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวางสั่งอยู่ๆมาได้เอ๊ะคุณชุนนายทำไมพูดอย่างนั้นอ้าวอนันต์ปัญญาชนไงครับวังเขาเล่นเกมแบบเหนือฟ้ามาหลายครั้งแล้วเท่าที่ผมโตมาในทางการเมืองนี่ผมเจอวังเล่นบทแบบเหนือการคาดหมายมาหลายเรื่องแล้วเลยผมเลยหยิบเรื่องนี้มาดูว่าเป็นไปได้ไหม 1. เป็นการตัดแข้งตัดขาประวิตรไม่ให้ประวิตรเป็น 2.เอาหัวใจประชาชนมากรรมดังนั้นภาพลักษณ์ที่ผ่านมาที่อุ้มประยุทธ์ผมว่าเผลอๆคนลืมครับเผลอๆคนลืมเพราะลักษณะมวลชนนั้นส่วนใหญ่จะดูภาพเฉพาะข้างหน้าและถ้าเกิดประทับใจก็ไปอีกทางหนึ่งได้นี่ผมไม่ได้มาเชียร์วังให้เอาชาติแต่ผมกำลังวิเคราะห์สถานการณ์ว่าสถานการณ์อย่างนี้ที่วังไม่ค่อยจะแฮปปี้กับประวิตรเพราะประวิตรมีปัญหาหลายเรื่องที่ผ่านมาที่ผมพูดคุยกับท่านไปแล้วนะครับเอาละนี่คือ
บทหนึ่งที่เรามาวิเคราะห์กันแล้ววันนี้ยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับว่าถ้าจะเล่นบทนี้จะเป็นยังไงต่อไปยังมีบทของวังอีกเรื่องหนึ่งว่ากันจริงๆปัญหาของวังนั้นภาพลักษณ์เสียมากโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชมาพยายามจะแก้ภาพหลายครั้งทั้งความพยายามของลูกสาวคือพระองค์พาพยายามจะกันเอาคุณก้อยออกไปแต่ภาพนั้นมันยังไม่ค่อยจะกลับมาโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณข่าวราษฎรสำนักวันนี้อยากให้ท่านได้เห็นเรื่องราวบางอย่างเก่งนะครับว่าพรรคก้าวไกลนี่เขาจับประเด็นเรื่องวังเป็นหัวใจสำคัญเลยโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่มันดิ้นไม่หยุดคือเรื่องงบประมาณแผ่นดินได้มีการจัดงบประมาณให้แก่วังโดยคุณประยุทธ์ในช่วงระยะเวลา8ปีที่ประยุทธ์เป็นมาตั้งแต่การรัฐประหารนั้นได้จัดเงินถวายวังไม่ใช่ตามพระราชประสงค์นะเกินพระราชประสงค์เนี่ยจนกระทั่งประยุทธ์ก็เลยโหนวังอยู่ได้ยาวนานตั้งแต่รัฐประหารจนถึงเลือกตั้งอภิปรายเรื่องงบประมาณเสร็จแล้วครับตอนนี้ผ่านมติไปแล้วคุณรังสิมันโรมเป็นผู้ที่นำเสนอเรื่องนี้เรื่องงบสถาบันกษัตริย์ไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้มีการกล่าวถึงตามคลิปที่ผมตามภาพที่ผมให้ท่านดูงบประมาณของวังอย่างน้อย 33,712 ล้านผมไม่พูดรายละเอียดนะครับเพราะผมบอกกันตั้งหลายทีแล้วว่า 30,000 กว่าล้านงบพระราชวังนี้จิ๊บจอยไม่ใช่ครับแต่ไอ้ก้อนใหญ่ที่สุดอยู่ที่งบกลางประมาณเกือบ 600,000 ล้าน 500,000 กว่าล้านหย่อนไปนิดเดียวกับงบของวังที่แทรกอยู่ในกระทรวงต่างๆมหาศาลดังนั้นคุณรังสิมันโรมได้อภิปรายเรื่องนี้ตามภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะครับวันนี้ถึงขนาดอาจารย์สมศักดิ์ค่อนขอดพรรคเพื่อไทยเลยครับอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้ข้อนขอดโดยตรงแต่เขียนไว้ใน Facebook 2ตอนน่าสนใจมากนะครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าถ้านับจากประยุทธ์ขึ้นสู่อำนาจก็8ปีถ้านับจากวันตาสว่างก็14ปีเมื่อปี2551ถึง2565ถ้านับจากการรัฐประหารครั้งแรกเมื่อ16ปี2449ถึง2565ผมนับเวลาให้ดูว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วที่ความขัดแย้งกับสถาบันกษัตริย์กินเวลากี่ปีบางทีผมก็เบื่อเต็มทีเมื่อไรหนอจะถึงเวลาที่พูดกันตรงๆว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องนี้นี่คืออาจารย์สมศักดิ์ขมวดประเด็นนี้มานานเต็มทีนานนับ10ปีแล้วล่ะครับว่าปัญหาใหญ่ของประเทศคือปัญหาของวังโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่ทำให้คนยากคนจนไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้เพราะงบส่วนใหญ่ถูกนำไปถวายวังตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารยิ่งเกิดการรัฐประหารตั้งแต่ปี49และจนถึงประยุทธ์นานถึง16ปีนี่วังเข้ามาครองอำนาจเต็มๆเลยมีช่วงที่ยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกก็ระยะสั้นๆแล้วก็ถูกรัฐประหารอีก
อาจารย์สมศักดิ์บอกปัญหามันอยู่ที่วังที่ศูนย์กลางนี้และอาจารย์สมศักดิ์บอกไปอีกว่าผลการอภิปรายให้ตัดงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ผู้ที่ให้ตัดมีเพียงก้าวไกล38เสียงเท่านั้นผมสงสัยว่าพวกที่ร่วมกันให้ผ่าน382เสียงมีเพื่อไทยด้วยหรือไม่มีครับอันนี้คืออันนี้อาจารย์สมศักดิ์เขาจิกพรรคเพื่อไทยเต็มๆผมเข้าใจอาจารย์สมศักดิ์ได้ฝ่ายค้านด้วยกันไม่มีใครเอากับพรรคก้าวไกลเลยเรื่องงบประมาณของวังมีแค่38เสียงเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ตัดงบวังในการอภิปรายของเรื่องงบประมาณในสภาทุกพรรคฝ่ายค้านไม่เอาหมดแม่มันก็น่าเห็นใจนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ใครไม่กล้าตัดทั้งนั้นแหละครับเพราะนี่คืออิทธิพลมืดที่จะทำลายพรรคคุณได้ใครก็กลัวเท่านั้นที่ผมพูดนี้ไม่ได้หมายความว่ามาปกป้องพรรคเพื่อไทยแต่กำลังจะบอกว่าในการอภิปรายทำไมพรรคเพื่อไทยต้องไปอภิปรายสนับสนุนงบของวังบอกว่าที่ให้ไปนี่ยังน้อยไปโครงการพระราชดำรินี่มีเป็นพันๆ 2-3,000 โครงการเงินน้อยไปต้องเพิ่มไปอีกใครพูดล่ะครับโอ้โหพิเชษเชื้อเมืองพานสสพิเชษเชื้อเมืองพานจากเชียงรายอาจารย์สมศักดิ์ก็เอามาโพสต์ใน Facebook สสเพื่อไทยพิพายเชียร์โครงการพระราชดำริเมื่อวานนี้ตรงนี้ครับที่ผมจะต้องพูดกับเพื่อนๆและพูดไปถึงพรรคเพื่อไทยพูดไปถึงคณะกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยด้วยเมื่อวันก่อนเมื่อวันจันทร์ผมวิจารณ์โฆษกพรรคเพื่อไทยไปทีหนึ่งแล้วว่าไอ้ที่ออกมาบอกว่าอย่าไปขับไล่ประยุทธ์เพราะว่าการขับไล่ประยุทธ์นั้นจะทำให้เกิดรัฐประหารตอนนั้นยังไม่รู้เลยครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะพักหน้าที่ให้แก่พักหน้าที่คุณประยุทธ์โฆษกพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้ตามสถานการณ์เลยประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไม่ได้เลยก็เมื่อถ้าประเมินได้พรรคเพื่อไทยก็เป็นคนเสนอเองว่าก่อนจะตัดสินถ้ายังไม่ตัดสินเนี่ยขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวบังคับเลยให้พักหน้าที่มันก็น่าจะวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยกระแสมันมาอย่างนี้โฆษกพรรคดันไปขวางทางประชาชนครับเรื่องที่จะออกมาขับไล่ประยุทธ์ก็ประยุทธ์มันเป็นปัญหาของประเทศทำรัฐประหารพรรคด้วยแล้วจะไปคุ้มครองมันทำไมโอ้กลัวจะถูกรัฐประหารนั่นผมวิจารณ์มาทีแล้วนะว่าโฆษกพรรคนั่นต้องตามการเมืองให้ทันวันนี้ขอพูดอีกทีหนึ่งครับสสพรรคเพื่อไทยควรจะฉลาดด้วยนะครับข้อเท็จจริงเรื่องวังประยุทธ์จัดงบประมาณให้วังนี่มันเต็มที่มัน 20% แล้วของงบประมาณเมื่อรวมงบกลางหรือว่าสสเพื่อไทยไม่รู้ว่างบกลางเขาไปให้วังไม่รู้เลยใช่ไหมดันไปอภิปรายสวนกับหลักความเป็นจริงของประเทศซึ่งวันนี้สสเพื่อไทยอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนไทยยังรักเจ้าอยู่ต้องเชียร์วังก็ได้นะเป็นไปได้ผมไม่รู้แล้วแต่คนต่างคนต่างคิดนะแต่สำหรับข้อมูลผมที่อยู่ในต่างประเทศและอ่านข้อมูลต่างๆและผมจัดรายการเนี่ยมีคนเสนอความเห็นเรื่องของวังเข้ามาเยอะมากเอ๊ะตกลงสสเพื่อไทยจะไม่รู้เลยหรือว่าทุกวันนี้ที่มันแก้วิกฤตได้นั้นเป็นผลมาจากวังโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณแผ่นดินแล้วล่าสุดยังมีข่าวอีกครับวันนี้ปรากฏข่าวซึ่งไม่รู้ว่าสสรู้หรือเปล่าครับพรรคเพื่อไทย
ปรากฏว่าบริษัทของพ่อครับบริษัทสยามไบโอแซนซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วเป็นวัคซีนที่ไร้คุณภาพฉีดแอสตราไปต่างประเทศเขาไม่ถือว่าฉีดเออผมไปบอกแอสตราเซเนกานี่ไปดูถูกเขาหรือเปล่าด้อยค่าเขาหรือเปล่าก็ดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิครับคุณอนุทินฉีดไป6เข็มครับฉีด6เข็มยังติดเชื้อครับยังติดว่ายังติดโควิดแล้ว2ใน6เข็มนั้นแอสตราเซเนกาครับวันนี้มีข่าวว่าแอสตราเซเนกาที่ประยุทธ์ผูกขาดซื้อแอสตราของบริษัทพ่อเนี่ยไปฉีดให้ประชาชนประชาชนเลือกไม่ได้ต้องฉีดมันหลักฐานมันชัดเจนแล้วว่านี่คือการหนุนช่วยบริษัทพ่อส่วนวัคซีนมีคุณภาพดีไม่ดีช่างมันประชาชนไม่เอาไม่ได้เพราะไม่มีทางเลือกจะไปเอาวัคซีนอเมริกาก็ไม่ให้ต้องเป็นปีครับกว่าจะเอาอเมริกาของวัคซีน mRNA จากไฟเซอร์เข้ามาได้แล้ววันนี้เป็นไงครับบริษัทสยามไบโอไซเอนมีกำไรเพิ่มขึ้นสูงสุดของปีที่แล้วปีนี้ยังไม่ได้ประเมินนะครับยังไม่ปลดปีสูงขึ้นอีก50เท่าครับบริษัทของพ่อสยามไบโอไซเอนอันนี้ก็เห็นชัดๆว่าเล่นเส้นวัคซีนไร้คุณภาพวัคซีนจีนก็ไร้คุณภาพแล้วเจ้าสัวเป็นหุ้นส่วนก็รู้อีกว่าเจ้าสัวคนนี้สัมพันธ์กับวังยังไงดังนั้นข่าววันนี้ของคุณสาริณีนะครับออกข่าวมาชัดเจนอยู่ในประเทศไทยครับคุณสาริณีอาชวานันทกุลบอกว่าอ้างอิงข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากำไรปี2021ของสยามไบโอไซเอนซ์โรงงานรับจ้างผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาในไทยพุ่งสูงกว่าปีก่อนเกือบ50เท่าบางคนอาจชอบท่องว่าขาดทุนคือกำไรแต่กำไรก็คือกำไรจริงๆนะมารอกันดูต่อไปว่าสรุปแล้วปีนี้2022เราต้องทิ้งวัคซีนกี่ล้านโดสที่ซื้อมาแล้วซื้อมาจากแอสตราแล้วไร้ประสิทธิภาพและประชาชนไม่เอานี่เหลือทิ้งอีกเท่าไหร่เรื่องนี้ถามหน่อยเถอะครับสสพรรคเพื่อไทยไม่รู้เลยใช่ไหมที่ผมเรียกร้องตรงนี้อยากจะให้เห็นว่าอะไรที่มันเป็นจริงก็ไม่ต้องไปพูดดีกว่ามั้งครับถ้าจะเถียงผมบอกว่าต้องพูดสิเพราะว่าจะได้เชียร์วังแล้ววังจะได้ชื่นชมไอ้ที่ชื่นชมมาตลอดสมัยยิ่งลักษณ์สมัยทักษิณเคยไปทำอะไรกับวังไหมครับแล้วเขาเคยชื่นชมไหมผมพูดกันตรงตรงนี้เขาทำรัฐประหารรัฐบาลทักษิณทำรัฐประหารเงียบรัฐบาลสมัครทำรัฐประหารเปิดเผยรัฐบาลยิ่งลักษณ์และที่ประยุทธ์มันจับลงโทษยัดข้อหาให้วังเคยแสดงบทบาทให้ความเป็นธรรมแก่คนเหล่านี้ไหมไม่เคยเลยอ้าวแล้วทำไมพิเชษต้องไปโฆษณาเชียร์ในสภาไม่ทราบครับคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรู้จักกันดีนะครับฝากไปไม่อยากฝากถึงคุณพิเชษเพราะคุณพิเชษอาจจะเก่งไม่ฟังสุนายอยู่แล้วพรรคเขาก็ไม่ฟังผมอยู่แล้วแต่ฝากไปถึงกรรมการพรรคผ่านประชาชนไปว่าฉลาดหรือโง่เนี่ยที่ไปเชียร์วังในสภาวันนี้มีประชาชนจำนวนหนึ่งเลยครับมีและเป็นประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง
ประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยครับจะมีแนวโน้มนำประชาชนกลางๆเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันก็พรรคเพื่อไทยอยากจะแลนด์สไลด์ไม่ใช่เหรอถ้าพรรคเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์เนี่ยผมถามว่าการหาเสียงเนี่ยเอาแค่ไปงานศพวางพวงหลีดไปงานบวชเท่านั้นหรือครับการที่ไม่แสดงออกในทางสภาที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกของประชาชนเนี่ยผมว่าอันนี้นะครับถ้าไม่ฉลาดนักก็ไม่ต้องพูดก็ได้มั้งครับเฉยๆก็ได้ไม่เสียคะแนนวังก็ไม่ได้ให้คะแนนท่านไอการอภิปรายบอกงบของวังต้องเพิ่มอีกได้น้อยไปโครงการท่านมีมากมายดีเหลือเกินคุณพิเชษฐ์ครับเคยไปตรวจโครงการพระราชดำริได้ไหมส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกท่านครับกรรมการพรรคเพื่อไทยครับท่านเคยไปมีสิทธิ์ตรวจโครงการหลวงได้ไหมว่ามีประสิทธิภาพไหมมีทุจริตไหมลงทุนไปแล้วนี่ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรมีตรวจได้ไหมไม่ได้ครับแล้วไปอภิปรายบอกให้เงินวังอีกเยอะๆเอ๊ะอย่างนี้มันจะได้คะแนนเหรอครับสำหรับปัญญาชนไม่ได้แน่ดังนั้นเขต1ทุกจังหวัดซึ่งคือเขตอำเภอเมืองพรรคเพื่อไทยเตรียมสอบตกด้วยนะครับถ้าไม่สนใจความคิดของประชาชนที่เข้าใจปัญหานี่ผมไม่ใช่ว่าจะมาแช่งพรรคเพื่อไทยผมอยากให้พรรคเพื่อไทยชนะแลนด์สไลด์แต่ถ้าไม่กำหนดยุทธวิธีในสภาไม่กำหนดไม่ให้ความคิดแก่ส.ส.ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือบื้อๆทื่อๆอย่างนี้แล้วก็ผมทำนายไว้เลยว่าเขต1เสร็จเกือบทุกจังหวัดครับวันนี้ก็ฝากเรื่องของคุณพิเชษฐ์ด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผมเชื่ออาจารย์สมศักดิ์แต่ผมดูภาพรวมและประเมินมวลชนแล้วจริงอยู่ครับมวลชนที่ยังเป็นมวลชนเสียงเงียบอาจจะไม่ได้เกียจวังแต่มวลชนที่ตื่นตัวนั้นเขาเข้าใจปัญหาเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นหัวใจทำให้ประชาชนยากจนเป็นหัวใจที่ทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งเงินส่วนใหญ่ประยุทธ์ถวายวังดังนั้นคนที่ตื่นตัวเหล่านี้จะเป็นคนนำประชาชนด้วยการส่งข่าวสารผ่านไปและก็จะไปส่งผลถึงคะแนนอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเป็นห่วงพรรคแต่ก็ไม่รู้ครับก็เสนอความเห็นยังไปหลายทีเพราะผมไม่ได้ติดต่อเขาโดยตรงแล้วเขาก็อาจจะไม่ฟังผมก็ถือโอกาสนี้แจ้งผ่านประชาชนก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยเผื่อจะได้ถึงหูถึงตาคนในพรรคครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็สำหรับความเห็นของเพื่อนๆที่เขียนเข้ามานี่ต้องขออภัยจริงๆเพราะผมต้องรีบเดินทางไปจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการเมือง8ปีของคุณประยุทธ์นะครับที่ลอสแองเจลิสแล้วก็พบกันใหม่นะครับในวันจันทร์ครับสวัสดีครับ